ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเมื่อเดินจากที่ไปเป็นประชาชนไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลก็โอเคครับถึงแม้จะไม่พร้อมกันบ้างนะแต่ว่าเราร้องมาจากใจเพราะแน่นอนนะเพลงชาตินะครับวันนี้ก็ครับไม่ได้เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราวันนี้นะขอพบกับเวทีกู้บ้านกู้เมืองออนไลน์นะฮะวันนี้ก็พวกเรานะฮะก็มาร่วมกู้ชาติจากนักการเมืองเลวนะครับวันนี้นะครับก็จะมีครับพี่น้องที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะในการที่จะมากู้บ้านกู้เมืองครับมาอยู่ณที่นี้นะครับกันล้นหลามนะฮะมากมายนะครับในทุกภาคส่วนนะก็มากันนะครับในที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะในการที่จะกู้บ้านกู้เมืองนะครับรวมทั้งทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้นะเป็นเวทีกู้บ้านกู้เมืองออนไลน์นะก็แน่นอนชัดเจนนะหัวข้อคือร่วมกู้ชาติจากนักการเมืองเลวนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะช่วงแรกเราต้องเบาๆก่อนนะฮะเราต้องเขาเรียกว่าอะไรฮะสร้างความบันเทิงให้พวกเราก่อนนะฮะก่อนที่จะไปฟังเรื่องที่ดุดันและร้อนแรงต่อไปนะครับก็ช่วงแรกเราจะมาพบกับดนตรีโฟล์กซองของคุณสันนนท์บุญมีนะครับเป็นรองหัวหน้าพรรคไทยพักดีนะครับเดี๋ยวก่อนนะพี่น้องใครอยากฟังโซ่ฟังพอจากคุณสันนนท์ขอเสียงนะครับแสดงว่าพร้อมกันแล้วพร้อมแล้วนั้นเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับขอเชิญพบกับคุณสันนนท์บุญมีรองหัวหน้าพรรคไทยพักดีครับในการเล่นโซ่ฟังนะใครร้องเราฟังนะครับเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองก็ขอให้ช่วยกันทำในสิ่งนั้นนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเราจะได้ฟังเพลงกันต้องขออนุญาตเอาเพลงของน้ำหมูกรุงเทพโดยชำนาญมาร้องให้ทุกคนได้ฟังไปแล้วชื่อเพลงว่าคิดถึงบ้านหลายคนอยู่ที่นี่ก็คงจะคิดถึงบ้านกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดูว่าคิดถึงบ้านเป็นยังไงนะครับจ
านเราผมมีการของเพลงมาด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นสัก4บทเพลงนะครับเดี๋ยวผมขอน้ำหน่อยได้ไหมครับหลายคนบอกว่าอยากจะฟังเพลงสนุกสนุกแต่วันนี้มันจะเป็นเรียกว่าพิธีการอยู่สักส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราก็เบาๆสบายๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเพลงช้า2เพลงแล้วก็เล่นเพลงเร็ว2เพลงนะใช่ครับเพราะว่าเวลากำลังดีถ้าเล่นเพลงมากเกินไปเดี๋ยวเราจะไม่เรียกว่าเนื้อหาสาระจะหายไปตรงนี้ครับอีกหนึ่งบทเพลงเป็นของพี่ปู่พงศิษฐ์นะครับชื่อเพลงว่าคิดถึงนะครับใครที่กำลังคิดถึงใครก็สนใจเลยนะครับโอเคThank you.
วันรอบนี้หรือว่าทบทวนไปก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้ไปถ้าเกิดอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวจะมาร่วมเพลงสนุกๆกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับเดี๋ยวขอมอบเวทีให้กับโฆษกของเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากครับครับก็โหไม่น่าเชื่อเลยครับว่านับคุณสันนุนมีนะครับเป็นรองขอบคุณมากหัวหน้าพรรคไทยพักดีเนี่ยจะร้องเพลงพร้อมกันนี่ครับขอเสียงปรบมือให้คุณสันนุนมีครับสุดยอดนะฮะสุดยอดจริงจริงนะไทยร็อกไทยร็อกมากอย่างนักร้องมืออาชีพนะฮะสุดยอดนะฮะทำให้พี่น้องคนนี้ผ่อนคลายอารมณ์ไม่ได้บ้างนะฮะครับหลังจากที่เรานะครับตอนนี้นะครับเวทีนะครับกู้บ้านกู้เมืองออนไลน์ของเรานะครับเปิดตัวได้บรรยากาศแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสดชื่นกระชุ่มกระชวยแล้วนะครับผ่อนคลายแล้วนะครับต่อไปนะเรามาเจอไอ้ที่หนักๆกันขึ้นมาอีกดีกว่านะครับเพิ่มดีกรีความมันนะฮะของเวทีของเรานะครับในหัวข้อที่ว่านะครับจะมีมาฟังในเรื่องที่หัวข้อที่ว่าเซฟกระบวนการยุติธรรมนะครับจากคุณอนนท์กิ่งแก้วนะครับหรือสิงห์ดำต่อปปส.นะสู่ลุงเสียงดีเว้ยครับเอาโหรับ10นาทีนะดีไหมที่จริงวันนี้นะครับที่นี่เป็นเวทีที่2นะครับโอ้ผมนี่เป็นดารารับเชิญจริงๆไม่มีอะไรจะพูดมากหรอกนะครับก็เรื่องเดิมๆเซตกระบวนการยุติธรรมนี่นะครับที่จริงคำนี้เราต้องยกให้กับทางคปท.นะครับเราไปร่วมกระบวนการร่วมกันเซตกระบวนการยุติธรรมนะครับนี่จะฟังผมไหมเนี่ยนะครับนี่วันนี้เรารู้ข่าวไปเลยใช่ไหมห้าสี่ใช่ไหมวันนี้คือว่าผมกำลังจะบอกว่านายกเศรษฐานี่นะครับถูกจำกำจัดไปแล้วด้วยขบวนการยุติธรรมนะครับยังมีอีก3สิ่งนะครับที่ยังไม่ถูกกำจัดนะครับนี่กำลังเป็นไวรัลเลยในโซเชียลใครเคยได้ยินปลาหมอคางดำบ้างนี่ปลาหมอคางดำนี่กำลังแพร่ระบาดเลยนะมันเป็นเอเลี่ยนสเปเชียลนะครับปลาหมอคางดำเนี่ยมันกินทุกอย่างตอนนี้ชาวประมงกำลังไล่ตามจับปลาหมอคางดำเพื่อที่จะไม่ให้มันกินทุกอย่างเพื่อที่จะเซฟผิวทะเลในทะเลเซฟช่วยชาวประมงเพื่อไม่ให้กุ้งหอยกุ้งปลาถูกเขาไปปลาหมอคางดำเนี่ยกินเข้าไปนะครับเพราะนั้นยังเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือปลาหมอคางดำอีกอย่างนึงก็คือปลาหมอคางเหลี่ยมเลย
หมอครั้งเหลี่ยมเนี่ยมันกินประเทศไทยอ่ะพี่น้องมันกำลังกลับมากินประเทศไทยอีกอย่างก็คือปลาหมอคางทูมใครจะได้ยินไหมนี่ปลาหมอคางทูมเลยใครได้ยินเปล่าผมเพิ่งจะบอกพี่น้องเมื่อกี้นี่นะครับปลาหมอคางทูมเนี่ยกำลังจะกัดซอกกลั่นบนทำลายไงพวกปลาหมอคางทูมใครรู้จักบ้างนี่เขาเพิ่งจะยุบไปเมื่อวันสองวันนี้นี่มันเป็นสายเลือดของปลาหมอคางทูมเลยนะที่มันซอกกลั่นบนทำลายกระบวนการที่ทำด้วยซอกกลั่นบนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยวันนี้ผมมาพูดเรื่องอะไรเซฟประวัติการยุติธรรมที่เราต่อสู้กันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องบอกว่าส่วนรวมประชาชนปกป้องสถาบันนี่นะครับพวกเราได้รวมตัวขึ้นเพื่อที่จะยืนยันที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อการเซฟ112ใช่ไหมครับพี่น้องแต่เมื่อวันที่22สิงหาคม2566นี้ทักษิณกลับมาในประเทศไทยนะครับทักษิณกลับมาในประเทศไทยสิ่งแรกที่พวกเราได้ทำก็คือพวกเราออกมาเปิดก่อนเลยนะครับเมื่อทักษิณออกกลับมาเนี่ยเราไปเช็คดูว่าทักษิณนี่มีมาตรา12อยู่หรือไม่ตอนนั้นเราก็เช็คเจอว่าทักษิณชินวัตรมีมาตรา12อยู่พี่น้องครับสปสออกแถลงข่าวเลยนะครับเราโพสต์เฟซนี่แหละไม่แถลงข่าวเป็นทางการนะครับผมกับพี่น้องกับทีมงานนะครับออกแบนเนอร์เพื่อที่จะไปร้องให้สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับเพื่อที่จะฟ้องทักษิณชินวัตรมาตรา12หลังจากนั้นนี่เราเหมือนกับจะไม่ได้ทำนะครับตี2แล้วมั้งนี่จะบอกให้ฟังเลยนะครับนี่มีคนบอกว่าผมเนี่ยรับเงินทักษิณมาแล้ว20ล้านเพราะว่าวันที่เราประกาศบอกว่าเราจะออกมาไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดใช่ไหมใช่แล้วก็เราก็ประกาศอีกวันนึงก็คือบอกเรายกเลิกคือเรากำลังถูกคุกคามไปเนาะผมก็เลยโทรหาทางปย.นี่นะครับบอกว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเนี่ยรองประธานก็นั่งอยู่ด้วยแต่วันนั้นดีนะมีรองประธานเป็นพยานผมนี่นะครับไม่งั้นมีคนกล่าวหาว่าผมรับเงินทักษิณแล้ว20ล้านก็เลยไม่ทำคุณปย.เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ถ้ามันเกิดพี่ไม่ทำสปส.ไม่ทำโยนลูกให้กับไทยพักดีเลยนะครับเราก็โยนให้กับไทยพักดีไทยพักดีก็เริ่มดำเนินการเรื่องการไปร้องให้สำนักงานในการลงสมนี่นะครับโดยเรื่องทักษิณชินวัตรให้ฟ้องมาตรา112ซึ่งมันก็แทบจะไม่มีผลเลยนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้เป็นข่าวแล้วนะครับว่าทางไทยพักดีนี่นะครับก็ไปดำเนินการต่อจากศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันซึ่งศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันเนี่ยเรากับไทยพักดีเนี่ยเราอยู่คู่กันมาตลอดนะครับเราทำงานร่วมกันมีอยู่หนึ่งก็คือเราเป็นประชาชนเราทำในฐานะประชาชนบางครั้งเราไปทำแบบนักการเมืองไม่ได้เขาเป็นนักการเมืองนะครับบางครั้งเขาทำแบบเราไม่ได้เพราะนั้นมันต้องอยู่คู่กันนักการเมืองกับประชาชนครับพี่น้องคนก็บอกว่าสปส.นี่ไปยุ่งกับนักการเมืองผมไม่เคยสนใจเลยนะผมบอกว่าถ้ามันเกิดเราไม่ยุ่งกับนักการเมืองเนี่ย
ผมถามจริงๆว่าตื่นในสภาปัจจุบันนี้ไม่ใช่นักการเมืองก็ดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาย่ำยีผมถามอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเอานักการเมืองขึ้นไปสู้กับนักการเมืองชั่วครับพี่น้องเมื่อกี้ผมพูดไปถึงไหนแล้วลืมไม่ลืมหรอกครับพอเสร็จแล้วดินะครับพอเราก็หยุดที่จะไม่ดำเนินการเรื่องมาตรา12ต่อนะครับแล้วก็ให้ทางใดบางทีดำเนินการไม่ใช่เราไปใช้นะครับแต่ว่านี่คือการทำร่วมกันนะครับพี่น้องไทยพักดีนะครับโดยคุณหมอวรงค์ดำเนินการต่อเลยนะครับจากนั้นนี่ทักษิณชินวัตรไม่ยอมติดคุกครับพี่น้องทักษิณชินวัตรแม้แต่ได้รับประทานไปลดโทษแล้วมันไม่ยอมติดคุกมันรับสารภาพว่ามันกระทำความผิดจริงโกงบ้านโกงเมืองจริงมันโกงภาษีพี่น้องประชาชนจริงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอันนี้มันไม่ใช่เรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องของความเสียหายมันเป็นเรื่องของการโกงชาติโกงแผ่นดินพวกเราก็เลยต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศไทยนี้คือผู้เสียหายครับพี่น้องที่โดนตัดสินมันโกงไปเพราะมันเกี่ยวกับชาตินี่แหละมันศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันยืนยันที่ปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ใช่ไหมวันที่ทักษิณชินวัตรได้รับผ่าประทานไปลดโทษเราก็ยืนยันที่บอกว่าในหลวงทรงพระราชดำริใช้แล้วเราเห็นกับในหลวงตอนนั้นมีเฟซออกมาแซะมากมายแต่ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันเฟซแรกนะครับเพจแรกของศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนี่ก็คือการบอกว่าเราเห็นกับในหลวงที่ในหลวงทรงพระราชดำริใช้แล้วเพราะนั้นเรารักพระองค์โดยไม่มีข้อแม้ครับพี่น้องถ้าจะปกป้องสถาบันต้องไม่มีข้อแม้ต้องไม่มีคำถามอะไรที่เป็นพระราชวินิจฉัยต้องตามนั้นผมบอกอย่างนี้นะครับแต่ทักษิณชินวัตรเมื่อได้รับประทานไปลดโทษแล้วเนี่ยไม่ยอมติดคุกแม้แต่สักวันเดียวเพราะนั้นเราก็เห็นพี่น้องคอปทนะครับเห็นพี่น้องกบฏนี่ออกต่อสู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องทักษิณไม่ยอมติดคุกนะครับตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2566นะครับเราก็ติดตามมาตลอดนะครับผมนี่มันตะงิดทุกวันนะครับพวกเรานี่ทีมงานของสปปสนี่นะครับผมพูดอยู่เกือบทุกวันนะครับว่าทักษิณไม่ยอมติดคุกเราโดนขู่นะผมที่โดนขู่นะบอกว่าเป็นห่วงครอบครัวครอบครัวผมเนี่ยเพราะนั้นเราต้องหยุดผมบอกว่าถ้าอย่างนี้ถ้าเรากลัวนะครับถ้าเรากลัวดิเราจะปล่อยให้พี่น้องคอปตสู้อยู่อย่างนี้เหรอผมถามเพราะนั้นศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันเรานัดแล้วเราตัดสินใจแล้วเดินออกสู้กับคอปตร่วมกับคอปตครับพี่น้องครับยกแรกที่เราไปก็วันที่12ใช่ไหมครับวันที่12มกรานะครับเราทดลองดูก่อนว่าเราไปอยู่เขาได้ไหมเพราะเราไม่เคยรู้จักกันนะครับเราก็ทดลองดูว่าเราไปอยู่เขาได้ไหมปรากฏว่า12 13ใช่ไหม14เราก็เลิกเขาก็เลิกก็คือยกแรกนะครับก็ยังไม่มั่นใจนะครับเขาบอกว่าขอนัดอีกทีวันที่2กุมภาพันธ์นะครับเอามกรากุมภาเว้นไม่เดือนนึงนะครับเว้นไม่เดือนเพราะเขาประกาศบอกว่าตั้งเวทีคอปทที่สะพานชมัยวรุเชษฐ์เราสูงรวมไปจะเป็นพวกข้องสะพานยกคนไปร่วมนั่นทีใช่ไหมใช่เดือนอะไรเดิมกุมภามีนาเมษากุมภามีนาคมสัปดาห์ป่าพี่น้องเชื่อไหมมันอากาศมันร้อนนะนี่อากาศมันร้อนมากเลยอยู่ในเต็นท์อยู่ที่ตรงไหนไม่ก็ร้อน
ร้อนชิบหายบอกพอวันที่2เราไปใช่มั้ยวันที่เท่าไหร่12 12ของพระธรรมเขามาเสริมนะครับจากคนมีอยู่แค่สปสคมทก็มาร่วมกับกองทัพธรรมกองทัพธรรมยกคนมาเสริมพวกเราพี่น้องนี่แต่มันร้อนจริงๆนะเรากำลังจะบอกว่าการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยทำไมเราทนได้วะมันร้อนพอถึงเวลาฝนตกนะมันตกน้ำท่วมอีกนี่พี่น้องของเราจะอยู่กันอย่างไรอ่ะทีนี้นะครับเราโชคดีที่มีพี่น้องทางกองทัพธรรมนะครับเอาที่นอนมาวางเป็นชั้นเป็นเตียงแล้วก็ทำเต็นท์ให้พวกเราได้นอนกันนะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้คือความอดทนใช่ไหมครับใช่เราอดทนเพื่ออะไรอ่ะเพื่อชาติอดทนเพื่อชาตินะครับอดทนเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อันที่เป็นที่รักยิ่งของพวกเราไงครับพี่น้องครับตอนแรกที่เราไปเรื่องมาตรา12ถูกต้องไหมผมเข้าใจว่าตอนแรกนะเราจะไปสัก3วันซึ่งผมคุยกับทางคุณปฏิยุทธ์เนี่ยคุณปยอนี่นะครับผมบอกว่าผมเวลาหมดอีกแล้วนี่ไปไม่เป็นเลยทีนี้นะครับเอาไปนั้นว่าอย่างนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยววันที่17นี้เราไปเจอที่โคราชที่ไหนนะที่โคราชนะครับที่จริงพวกเราเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่วันที่เราได้อยู่ด้วยกันมา5เดือนกว่าๆนะครับพี่น้องเรารู้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะครับร่วมกันกินข้าวกันร่วมนอนกันอยู่ที่นั่นขอบคุณพี่น้องที่ร่วมปักหลักพักค้างกับพวกเรานะครับและส่วนคนที่ไปมาเนี่ยนะครับก็เพราะอะไรเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคืออันเป็นเรื่องรักยิ่งของพวกเรานะครับจริงๆ5เดือนนะขอเวลาผมสักชั่วโมงนะยังไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมเลยเสริมอีกนิดเดียวนะครับพี่เนตรผมขอนิดเดียวพี่นี่ไงเนตรผมลืมไปนนเนตรผู้หญิงนี่เนตรผู้ชายผมลืมผมเรียกพี่เนตรเนตรน้องชายผมนะครับวันนี้มีการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ5ต่อ4เสียงครับที่ปลดนายกเศรษฐาทวีสินผมบอกได้เลยนะครับว่าเริ่มแรกที่มีการยื่นหนังสือให้กับปปช.เนี่ยก็คือคปท.สปส.และกองทัพธรรมเพื่อตรวจเจตธรรมของนายกเศรษฐาทวีสินที่ไปให้กับนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับต่อมาก็ทาง40สวนะครับก็ไปยื่นก็ใช้หนังสือใช้ทุกอย่างแบบของเราหมดเลยนะครับเพราะนั้นพี่น้องครับวันนี้ที่นายกเศรษฐาทวีสินที่เราไปยื่นที่ปปช.พวกเราศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันและคปท.และก็กองทัพธรรมมีส่วนร่วมครับพี่น้องนี่ผมยังไม่เล่าไปถึงที่บอกว่าลงจะบอกพี่น้องว่าวันที่20นี้นะครับปปช.เราต้องไปเจอกันที่ปปช.อีกรอบหนึ่งคืออย่างนี้ปปช.ในวันนั้นที่ผมไปที่เราไปกันครั้งล่าสุดวันที่17นี่ทางปปช.เขาบอกว่าตอนนี้เขาขาดแต่ระเบียนเวทคือใบน่าจะเป็นใบที่แพทย์รับรองว่านายกทักษิณนักโทษชายทักษิณชินวัตรเนี่ยป่วยจริงหรือไม่จริงคือมีใบระเบียนเวทใช่ไหมทีนี้วันนี้เราทราบข่าวแล้วครับว่าปปช.เนี่ยได้ใบระเบียนเวทเรียบร้อยแล้วผมว่าต่อไปนี้ก็คือการกลับไปติดคุกของนักโทษชายทักษิณชินวัตรและคนที่ช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณชินวัตรตั้งแต่ผบ.เรือนจำตั้งแต่ผบ.โรงพยาบาลแล้วก็ปลัดกระทรวงยุติธรรม
แล้วก็อธิบดีกรมราชทัณฑ์ผมว่าเดี๋ยวมันจะผ่านเข้าคุกหมดนะครับพี่น้องครับเอาแค่นี้ก่อนนะที่จริงเมื่อกี้นี่ผมก็อารมณ์ค้างมาจากที่โน้นน่ะอนุสรณ์สถานมาเนี่ยอารมณ์ค้างแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณอนุทินชาญวีรกุลครับอารมณ์ค้างนะครับถ้าไม่ได้มีการเสียเวลาเนี่ยเตรียมพบกับหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปคือเปิดกลโกงนักการเมืองไทยนะครับผมนะกับคุณสมโพชโชติชูช่วงอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะผมนะขอเรียนเชิญนะผมครับวันนี้ห้องนี้ไม่ร้อนนะครับเย็นฉ่ำเลยแต่กว่าผมจะมาถึงเนี่ยวนกันหลายรอบก็ไม่เคยมาน้องปยบอกว่าพี่สมโภชอยู่ตรงตลาดมาทางตลาดฝันนะบอกไม่ได้บอกว่าอยู่ใกล้ๆวัดตรงข้ามวัดวนไปวนมาต้องโทรมาหาบอกแล้วอยู่ที่ไหนแท็กซี่ก็ใจดีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ผมวนหาให้เพราะรู้ว่าถามว่าแล้วพี่จะไปไหนบอกเนี่ยมีพี่น้องที่เขารักบ้านรักเมืองรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาชวนมาพอรู้อย่างนี้เนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรหรอกพี่ใจเย็นๆผมวนหาให้เจอแหละครับแล้วก็ขอบคุณพี่แท็กซี่เมื่อเช้าเนี่ยลงเครื่องมานั่งแท็กซี่ก็นั่งดูคลิปหมอว่าลงกำลังถกเถียงอยู่กับไม่รู้เขาเรียกช่อหรืออะไรไม่รู้แหละไม่รู้แต่คุยไปคุยมาผมได้ข้อสรุปเลยครับนั่งฟังอยู่บอกว่าหมอว่าลงเนี่ยไม่น่าจะลดตัวไปคุยกับคนพันอย่างนั้นจริงจริงไอ้น้องๆเด็กๆไปคุยก็ได้คุยยังไงก็ความจริงก็ชนะความตอแหลวันยังค่ำเหมือนที่หมอวรุณบอกครับว่าพอคุยไปคุยมาคุณพูดความจริงแค่ครึ่งนึงที่เหลือคุณเอาความเท็จมาพูดหมดพอถึงเวลาหมอวรุณต้อนเรื่องการรับเงินบริจาคเรื่องการจดทะเบียนพรรคเรื่องสาขาพักเรื่องอะไรแถไปเรื่อยสงสัยต้องให้ยุคนี้ต้องให้รางวัลโรงเรียนดีเด่นโรงเรียนหนึ่งผลิตนักศึกษานักเรียนมานี่เหมือนกันหมดเลยโรงเรียนแถวิทยา ไอ้คนครอบเนี่ยมันจบจากโรงเรียนเดียวกันทั้งนั้นเลยฮะ แถไปแถมาวันนี้แถไม่ออกอีกแล้วเพราะไปเจอกับผมในห้องประชุมคณะกรรมการวิสามัญเรื่องแก้ไขปัญหาสามนี่ว่าใจเนี่ยไม่ได้เพราะคุณอะไรเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้ช่อทองคำว่าคือเขาบอกว่าช่อเนี่ยมันหมายถึงดอกไม้หลายๆดอกรวมกันไม่รู้ช่อชนหรือช่อทองคราวนี้ก็ไปนั่งอยู่ฝั่งตรงเนินข้าวของผมอีกเพราะผมยังสงสัยว่าไอ้โควต้าคนที่เสนอให้มาเป็นกรรมาธิการในโควต้าพรรคก้าวไกลซึ่งตอนนี้มันก้าวเท่าไหร่ลงหิวไปแล้วเนี่ยเสนอคนอย่างนี้มาได้เลยเพราะศาลมีคำพิพากษาตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตแล้วเมื่อเช้าเหมือนกันมานั่งคุยแก้ตัวให้พรรคประชาชนพรรคประชาชนเมื่อปี2529ตั้งใหม่เนี่ยจะเป็นลูกคนชูมืออย่างเงี้ยแล้วผมจำได้ชูมือประสานกันแล้ว
ท่านดร.ลงบอกว่าอ๋อไอ้คนที่ชูมือชูมือขอตังค์จากนายทุนพรรคคือตอนนั้นเฉลิมบรรศรีวิทย์ก่อนจ่ายเงินเยอะแยะหมดตกลงเป็นรูปขอทานชูมือขอเงินแต่คราวนี้มาเปลี่ยนใหม่เอารูปสามเหลี่ยมกับหัวแล้วเมื่อเช้าถ้าผมเป็นหมอวรงค์เลยผมจะถามเลยคุณชอบคุณมาในฐานะอะไรคุณเขาตัดสิทธิ์ทางการเมืองคุณตอนที่เขามีคำพิพากษาคุณตอนนั้นตอนยุคพักคุณเขาก็ห้ามคุณไปขอตั้งพักใหม่ห้ามไปทำอะไรทั้งหมดแต่วันนี้ชอบมาเถียงจอดๆทางหน้าจอกับหมอวรงค์บอกว่าทำยังจะเป็นตัวแทนพรรคประชาชนทั้งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่งกับเขาแต่ได้แล้วเจอหมอวรงค์ก่อนหน้านี้หมอจะไปโต้รถต่อล้อต่อเถียงกันนั่งนี่เลยเสียเวลาเปล่าครับวันนี้กำลังประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ก็ปรากฏมีรัฐมนตรีตกเก้าอี้ต่อหน้าผมไปคนนึงชื่อนายสุทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยุคนี้นักการเมืองก็ทำได้ทั้งนั้นครับนอกจากจะโกหกกะล่อนปิ่นปล่อนตอแหลขี้โกงลวงโลกหากินมีอย่างที่ไหนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่มันควรจะมีบุคลิกธรรมะธรรมเองให้มันดูเคร่งขังหน่อยแต่กลายเป็นกองเชียร์กองเชียร์หมอลำกองเชียร์ลำวงแล้วไปเป็นรัฐมนตรีวันนี้รัฐมนตรีก็ต้องไปชี้แจงเรื่องนโยบายในการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับทีมงานกำลังชี้แจงก็ตามภาษาครับรู้ไม่จริงรู้ผิวเผินเขาให้เป็นสีนาบดีก็ดีใจเกือบตายเขาได้เรียกท่านรัฐมนตรีสุดท้ายรู้ในกองทัพแค่นั้นแหละไอการแก้ไขปัญหาจริงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวถึงเวลาก็โยนให้ตัวแทนกรมน.ชี้แจงผมบอกงั้นให้ผมเป็นรัฐมนตรีดีกว่าไหมใช่เพราะผมรู้ละเอียดกว่ารัฐมนตรีอีกแล้วที่สำคัญที่สุดจิตใจผมดีกว่ารัฐมนตรีตั้งเยอะตั้งแยะจิตใจดีกว่านักการเมืองตั้งเยอะตั้งแยะครับวันนี้อย่าเพิ่งดีใจนะครับว่าเศรษฐากระเด็นตกเก้าอี้มันจะโดนหลอกยังไงไม่รู้แต่มันหลอกชาวบ้านมันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเมื่อกี้นั่งแท็กซี่ถามพี่ไปลงทะเบียนรับเงิน10,000 บาทกับเขาไหมบอกลงครับบอกรับเงิน10,000 บาทหรือเงินดิจิตอลบอกแล้วพี่รู้ไหมว่าพี่ไปส่งเสริมให้คนชั่วโกงบ้านโกงเมืองบ้านเมืองมันจะหายนะเพราะเปลี่ยนใหม่ที่พี่ไปลงแล้วบอกพวกก็ผมอยากได้ตังค์เหมือนกันครอบครัวผมก็ยากจนบอกงั้นเปลี่ยนใหม่คนที่ไปลงทะเบียนดิจิตอลทั้งหมดไม่ได้เงินดิจิตอลอย่ารับติดขาดรับเงินสดอย่างเดียวไปถามรัฐบาลดูดิว่าเงินสดจ่ายได้ไหมทำให้เหมือนยุคลุงตู่ดีครับจ่ายเงินสดโอนเข้าบัญชีเลยไม่มีใครมากินหัวคิวค่าแปลงค่าเงินบาทเป็นดิจิตอล2รอบที่ 6% 6% นี่ปาไปเท่าไหร่จาก 450,000 บาท 450,000 ล้านแถมค่าทำแอปพลิเคชันอีกเท่าไหร่10,000 ล้านอีกและไม่มีหลักประกันด้วยว่าไปลงทะเบียนแล้วข้อมูลส่วนตัวจะโดนแฮกจะโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปทำอะไรอีกบ้างไหมข่าวว่าโดนไปหลายคนแล้วทันทีที่มีอย่างนี้เรียบร้อยครับก็เลยบอกพี่แท็กซี่เมื่อกี้บอกไปบอกญาติพี่น้องทุกคนเลยที่ไปลงทะเบียนเนี่ยบอกเราต้องการเงินสดแบบที่ลุงตู่เคยแจกเท่านั้นเราไม่เอาเงินดีต้นให้มันคงบ้านคงเมืองกันแล้วอย่าคิดว่าเศรษฐาออกพ้นจากตำแหน่งจากเก้าอี้ไปแล้วเนี่ยจะไม่มีอิทธิฤทธิ์จะไม่มีพิษมีภัยต่อนะครับเงินดีต้นที่จะทำลายชาติทำลายเศรษฐกิจเนี่ยยังคงอยู่มันจะหมดไปก็ต่อเมื่อ
ไอ้นักการเมืองเลวๆกลุ่มนี้ที่อยู่ภายใต้การบงการของไอ้หน้าเหลี่ยมเนี่ยมันหมดไปจากประเทศไทยเท่านั้นนะครับมันจะหมดไปได้ไงครับมีไม่กี่ทางให้พวกนี้หมดเศรษฐาพ้นตำแหน่งเพราะเรื่องขาดจริยผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงตำแหน่งนายพ้นจากตำแหน่งนายกทำให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปด้วยแต่เศรษฐาไม่สามารถรักษาการนายกรัฐมนตรีได้เพราะขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแต่ไอ้รัฐมนตรีที่ยังอยู่ทั้งหมดยังสามารถรักษาการได้นะครับและพอรักษาการได้เนี่ยจะเอาใครต่อครับภูมิธรรมมารักษาการจะเอาอุ้งอิงไหมครับให้ไปทำซอฟต์พาวเวอร์ 5,000 ล้านและไม่ได้อะไรมาสักอย่างสู้น้องลิซ่ายังไม่ได้สู้น้องวิวยังไม่ได้สู้พี่บัวขาวยังไม่ได้เลยซอฟต์พาวเวอร์อุ้งอิงทำอะไรบ้างครับเบิกเงินหายไปหมดแล้ว 5,000 ล้านแล้วไปอยู่ที่ในพงสุนัขที่ไหนอยากได้อุ้งอิงเป็นนายกไหมครับเอาหน่อยนะก็ไอ้หน้าเหลี่ยมมันกำหนดไว้แล้วเดี๋ยวเศรษฐาไปกูก็จะให้ลูกสาวกูมาเป็นแล้วไอ้คนที่รักษาการก็ยังรักษาการอยู่ดูกันต่อครับนักการเมืองนี่เล่ห์เหลี่ยมมันเยอะเพราะมันมาเล่นการเมืองเพื่อเอาอำนาจทางการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์มีละครเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกแล้วครับภูมิใจไทยออกมาแถลงบอกไม่เอาด้วยกับคาสิโนทำไมไม่เอาด้วยครับก็ไอ้คาสิโนเนี่ยบอกวันก่อนไอ้หน้าเหลี่ยมไปภูเก็ตเราก็ได้ข่าวว่าไอ้หน้าเหลี่ยมไปดูที่จะให้นายทุนคาสิโนจากฮ่องกงไปตั้งคาสิโนที่ภูเก็ตมีข่าวถุงขนม 2,000 ล้านโดยตุลาการระดับสูงคนหนึ่งระดับอธิบดีก็ไอ้อธิบดีที่มันบ้ากามไปจะลวนลามและจะปล้ำข่มขืนลูกน้องในตู้รถไฟนั่นแหละไอ้คนนั้นแหละเขาเรียกว่าเขาเรียกชื่อมันว่าไอ้โต๊ดเพราะตอนมันเรียนธรรมศาสตร์นิติศาสตร์ราช24ชื่อเล่นมันชื่อไอ้โต๊ดแต่ชื่อจริงมันชื่ออะไรไปสืบเอาเองนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นยอดคนหรือยอดชายอะไรก็ไม่รู้นะนามสกุลมันก็ปรากฏข่าวบอกไปรับเงินเรื่องหิ้วถุงขนม 2,000 ล้านบอกมีคนถามอีกจะบ้าแล้วถุงขนม 2,000 ล้านเงิน 2,000 ล้านนี่หิ้วมาได้ไงบอกมันไม่ต้องเอาไปอย่างเมืองไทยเอาไปอย่างไหนมันไปตกลงกันแค่ฮ่องกงแล้วตรงนั้นมันที่ฟอกเงินเพราะ 2,000 ล้านนั้นจะเอามาเพื่อซื้ออิสระภาพให้ไอ้หน้าเหลี่ยมได้ประกันแล้วก็เป็นเงินที่ยินยอมพร้อมใจจะจ่ายเพราะว่าคาสิโนจะได้ตั้งนายทุนคาสิโนก็จะเบิกบานบนความชิบหายของคนไทยทั้งประเทศไปมาเริ่มทำท่าเป็นขนมหวานหวานคอสุนัขแล้วครูใหญ่เขากระโดงออกมาเฮ้ยมึงยังกินขนมหวานหวานคอสุนัขแบบนี้ไม่ได้เพราะกูยังไม่มีเอี่ยวเลยไม่เอาแม่งดีกว่าออกมาแถลงเลยบอกพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับคาสิโนต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนนี่ละครอีกเรื่องติดตามอย่ากระพริบตาครับนี่คือนักการเมืองแต่ก่อนจะติดตามเรื่องนั้นน่ะทวงถามเรื่องของกระโดงก่อนสิว่าคืนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วหรือยังเพราะมีคำพิพากษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วกรมที่ดินยังไม่ขยับจะเอาที่คืนใครเป็นอธิบดีกรมที่ดินครับใครเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่ออะไรครับก่อนจะไปลุ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทวงคืนที่เขาก็โดนกลับคืนให้คนไทยทั้งประเทศก่อนสิครับ
แล้วถึงจะไปนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปเป็นสร.1ในทำเนียบรัฐบาลได้นี่คือนักการเมืองเล่ห์เหลี่ยมอีกอย่างกลโกงอีกอย่างนึงปลาหมอของดำคางดำเนี่ยหวานคอยแรงไปอีกแล้วสร้างภาพปลาหมอคางดำให้มันเป็นซาตานให้มันบอกมันกินทุกอย่างยังกะไอ้ปีรัญญาสุดท้ายจะทำไงไปถ่ายรูปปลาหมอคางดำมีลูกปลาอยู่ในปากเต็มไปหมดเลยปลาหมอตัวผู้ฟักไข่บอกขยายพันธุ์เยอะบางคนก็ไปบอกว่าเนี่ยมันกินลูกปลาอ่อนๆบอกปลาชนิดไหนมันก็กินลูกปลาเล็กๆทั้งนั้นถ้ามันอ้าปากอยู่เกิดกระแสน้ำพัดพาตัวเล็กมันอมหมดเลยครับมันกินทุกอย่างที่เข้าไปในปากมันไอ้นั่นแค่เข้ารอเข้าไปในปากแต่ไอ้นักการเมืองไทยเนี่ยมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้ามันไล่ไปกินหมดกินภูเขากินทะเลกินน้ำมันกินเขากระดูงกินหมูเถื่อนกินอะไรกินหมดแม้แต่สับปะรดที่ประจวบคีรีขันธ์บ้านมันเองมันยังกินเลยครับนี่คนนักการเมืองอีกตัวนึงชื่อเล่นต่อเต่าไม่รู้ผมไม่รู้มันชื่ออะไรชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรครับโอ้ไม่ใช่ไอต่อเต่าที่ว่าที่แดกสับปะรดมาจนเน่าไปหมดทั้งเมืองประจวบมันชื่ออะไรนะโอ้เดี๋ยวค่อยเฉลยกันวันหน้าโอ้ได้ยินแว่วๆหัวหน้าพักอะไรนะแว่วๆผมไม่ได้พูดนะผมไม่ได้พูดเรื่องนี้อ๋อคันนี้พบปลาหมอข้างน้ำเหมือนกันสร้างภาพจนน่ากลัวเสร็จสับเรียบร้อยทำไงครับของบมากำจัดมาล่าปลาหมอข้างดำเท่าไหร่ครับรอบแรกป้ามัน100กว่าล้านก่อนรอบหลังมาอีกแล้ว 4-500 ล้านคราวนี้ไม่ได้อยู่ในพุงปากหมอข้างดำหรอกครับไปอยู่ปากหมาที่ไหนไม่รู้ในกระทรวงเกษตรนี่ก็นักการเมืองป้าแค่นั้นยังไม่พอรอดูอีกครับอีกไม่นานไอ้ตัวที่เคยทำให้การบินไทยเกือบชิบหายถ้าไม่มีลุงตู่มากอบกู้ไม่มีนายพีรพันธ์มาเป็นทีมกฎหมายบริหารมาทีมเป็นบอร์ดบริหารการบินไทยกอบกู้การบินไทยมาป่านนี้การบินไทยตกเป็นของใครก็ไม่ได้ก็รู้แต่พอกอบกู้การบินไทยขึ้นมาเสร็จไอ้รัฐมนตรีตัวเดิมที่เคยทำการเมืองการบินไทยชิบใกล้ชิบหายมันกลับมาบอกเดี๋ยวกูจะซื้อเครื่องบินรถใหม่อีกแล้วจะแดกเครื่องบินอีกแล้วไอ้นี่แดกของสูงไอ้นักการเมืองบางตัวมันแดกแค่ไก่ขี้ไก่ขี้หมูปลาขี้หมูเถื่อนขี้หมูอะไรไม่รู้ไอ้นี่แดกของสูงเสือกแดกเครื่องบินเลยนี่ก็เป็นอยู่ไม่ว่ารัฐบาลไหนกูร่วมรัฐบาลได้หมดมีแต่เป็นพรรครัฐบาลและรอร่วมรัฐบาลเท่านั้นเพราะเป็นฝ่ายค้านไม่เป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งแดกอะไรไม่ได้แต่อย่าเพิ่งมั่นใจนะครับเป็นฝ่ายค้านแดกอะไรไม่ได้แดกหมูกระทะยังแดกได้เลยครับแดกเบียร์สิงคโปร์เอาเงินหลวงไปบอกทัศนศึกษาโรงงานไปนั่งแดกเบียร์สิงคโปร์มันยังแดกได้เลยตอนนี้เขาเรียกถ้าทางแถวบ้านผมเขาเรียกหมอหมาปักสุขสัตว์หรือสัตวแพทย์เขาจะเรียกหมอหมาคือหมอรักษาหมาถ้าคนทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาเรียกบมนาเต้คือหมอรักษาสัตว์แต่วันดีคืนดีถ้าเขาโกรธขึ้นมาก็เรียกสับกันนี่เป็นเรื่องนะครับถ้าเขาเรียกว่าไอ้นาเต้บมมันกลับไม่ใช่หมอสัตว์แล้วนะเขาเรียกไอ้สัตว์หมอแล้วนี่ยังมาท้าหัวหน้าพรรคท่านอีกนะไอ้ที่ปรึกษาแล้วยังมาท้าหมอวรงค์บอกเก่งจริงอ่ะไม่ต้องมานั่ง
จะฟ้องคนโน้นฟ้องคนนี้ไปลงเลือกซ่อมที่พิษณุโลกบอกหมอว่าลงอ่ะเขาไม่ลงเป็นมวยเขาชกมวยคู่เอกราชดำเนินแล้วเขาไปชกกับมวยวัดแบบพวกมึงหรอกไอ้ประเภทโกหกกะล่อนกอแหลไปวันๆนึงอ่ะแล้วคนพิษณุโลกเขาก็คงจะฉลาดขึ้นแล้วหมอว่าลงไม่ต้องส่งลงแข่งเองหรอกส่งพวกเราไปเนี่ยพูดความจริงให้เขาฟังชาวบ้านตื่นรู้ตื่นตัวแล้วเขาไม่เลือกคงตอแหลแล้วเขาไม่เลือกไอ้หมอหมาที่หาเรื่องเอางบประมาณหลวงไปเด็กเบียร์ฟรีไปเที่ยวฟรีไปทำอะไรฟรีแม้กระทั่งเด็กหมูกระทะหาเสียงฟรีในรัฐสภาหรอกครับนี่นักการเมืองยุคบ้านเราบอกพูดมากเดี๋ยวท้าชกอีกวิโรจน์นี่เงียบไปแล้วไม่รู้จะรับคำท้าผมเมื่อไหร่ครับรู้ไหมครับตอนนี้ไอ้ที่หนักไปยิ่งกว่านั้นเนี่ยคาสิโนเข้ามาเมื่อไหร่ก็ต้องขอบใจพี่ยี่ห้อย120นะที่ออกมาค้านคาสิโนเพราะแค่ไม่มีคาสิโนทำเสรีเนี่ยไม่มีบ่อนการพนันเสรีไอ้นักการเมืองแต่ละตัวโดยเฉพาะปากใต้บ้านผมมันก็เอาเงินจากการทำบ่อนออนไลน์จากเปิดเว็บการพนันผิดกฎหมายลูกหลานพวกเราไปเรียนหนังสือเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกการพนันที่ชอบด้วยกฎหมายที่เขาอนุญาตเนี่ยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าบ่อนการพนันไม่ได้ไปไม่ได้แต่การพนันออนไลน์ที่ไอ้นักการเมืองชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวบ้านผมเนี่ยมันเอามามองชาวบ้านเนี่ย1บาทก็แทงได้ครับ5บาทก็ได้10บาทก็ได้พอนักเรียนเป็นหนี้มันมีแก๊งทวงหนี้ขึ้นมาอีกทวงหนี้ไม่จ่ายทำไงครับมึงเป็นผู้ชายมึงไปเดินยามึงเป็นผู้หญิงมาถ่ายคลิปโป้ให้กูขายบริการทางเพศให้กูเด็กในสถานศึกษาเลยกลายเป็นไอ้ขี้ยาโดนจับติดคุกเพราะขายยากลายเป็นโสเภณีขายตัวตั้งแต่วัยยังเด็กเพราะไอ้การพนันออนไลน์พวกนี้นะครับแต่ไอ้คนเหล่านี้เอาเงินมาซื้อเสียงมาซื้อชาวบ้านโดยชาวบ้านไม่รู้เลยว่าเงินนี้คือเงินที่ทำลายอนาคตลูกหลานเลือกมันเป็นนักการเมืองพอมันเป็นนักการเมืองเอสจมาเป็นสสมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นบาบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้ก็เหยียบย่ำดีหัวใจคนไทยแล้วจะเอาคาสิโนถูกกฎหมายมาอีกมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เวลาหมดแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรผมคนรักษาเวลาแต่ฝากพี่น้องเราคิดต่อไปเนี่ยต้องทำการเมืองสะอาดอย่าไปเลือกนักการเมืองที่มันช่อฉนที่มันมีที่มาที่ไปทุจริตที่มันมาจากนักค้ายาเสพติดเปิดบ่อนพนันเป็นเจ้ามือหวยเด็กหัวคิวลอตเตอรี่อย่างที่ไอ้รัฐมนตรีแป้งมันเด็กมาก่อนเปิดบ่อนออนไลน์อย่างที่ไอ้นักการเมืองเร็วๆแถวปากใต้บ้านเรามันทำกันพยายามเร่งรีบออกกฎหมายมาเพื่อจะไอ้มีคาสิโนชอบด้วยกฎหมายก็ขอบใจพี่ยี่ห้อย120ที่ค้านก่อนมันอาจจะแท้งหรือไม่แท้งก็ไม่รู้แต่ฝากว่าพิจารณากันใหม่ครับก่อนจะเลือกนักการเมืองให้มาบริหารประเทศต้องเอาคนที่1หัวดีมีความรู้มีความสามารถ2หัวใจดีจิตใจดีไม่คิดชั่วไม่คิดทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่คิดทำลายอนาคตลูกหลานเราให้ย่อยยับไปบนความร่ำรวยของพวกมันเองคุยเรื่องความอุบาทของนักการเมืองเมืองไทยนี่คุยได้ทั้งปีนี้ครับจะเลิกคุยได้ก็ต่อเมื่อไล่นักการเมืองอุบาทพวกนี้โดยเฉพาะนักการเมืองในข้อไอ้หน้าเลี่ยมกับนักการเมืองไอ้ในข้อไอ้ไม่รู้สีอะไรไม่รู้บ้านผมก็บอกถ้าสีส้มมันดีถ้าส้มคือคนไม่เต็มบาท
ไอ้ค่ายสีส้มเนี่ยมันก็เหมือนกันไอ้นี่เป้าหมายอย่างเดียวล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไอ้โน่นเขาเป้าหมายอย่างเดียวคือแดกมันทุกอย่างที่ขวางหน้าขอบคุณมากครับครับผมก็ขอบคุณพี่สมโภชมากมากเนาะท่านอดีตของผู้ว่าคนนี้นะครับดุนะผมบอกให้คนนี้ไม่ธรรมดาดุครับสมัยก่อนเป็นนายอำเภอเห็นพี่ต้อยสัญญาณเล่าให้ผมฟังว่าคนขับแท็กซี่พูดไม่ค่าหูแกทีบเลยนะไม่ธรรมดาผู้ว่าคนนี้รองอดีตรองผู้ว่าคนนี้นะครับนะครับวันนี้มากันเยอะเลยไหนขอเสียงสปสหน่อยครับขอเสียงพี่น้องไทยพักดีหน่อยครับวันนี้ดูพี่น้องมีความสุขมากนะครับมีความสุขมากเลยนะครับใช่ไหมใช่ถึงเศรษฐาจะหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีพี่น้องแต่หนทางต่อสู้นักการเมืองเลวมันยังไม่จบเหมือนที่ผมบอกมันต้องสู้ต่อใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมครับเพราะอย่าลืมนะครับโครงการเงินดิจิตอลยังคอขวดอยู่เลยพี่น้องมันยังไม่ออกเลยโครงการดิจิตอลน่ะใช่ไหมครับแล้วมันจะเปิดบ่อนเสรีอีกพี่น้องยอมได้หรือไม่ยอมไหนจะยุติธรรมเท่าเทียมยังไม่เท่าเทียมเลยพี่น้องเราต้องเอาทักษิณติดคุกก็ได้ครับพี่น้องเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศไทยไม่ใช่คุณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทำผิดคุณไม่ติดคุกใช่ไหมพี่น้องลูกหลานชาวบ้านทำผิดนิดเดียวคุกยาวครับพี่น้องสู้ไปด้วยกันไหมเอาทักษิณติดคุกเนี่ยพี่น้องแล้วมันยังมีอีกกระบวนการนึงคือกระบวนการส้มเนี่ยครับพี่น้องมันไว้ใจไม่ได้เลยเพราะมันมัวแต่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องเห็นอยู่มันโดนยุบพักไปแล้วในข้อหาล้มล้างการปกครองแต่มันได้พักใหม่มาไปเซ้งพักเข้ามานะครับเซ้งมาเสร็จมันยังบอกเลยว่ามันจะไม่ลดเพดานในการแก้มาตรา112ครับพี่น้องพี่น้องยอมไม่ยอมไม่ต้องดูอื่นไกลพี่น้องรับรองพักนี้ครับยุบแน่นอนพี่น้องยิ่งมึงเล่นกับมาตรา112มึงต้องยุบอย่างเดียวพี่น้องและวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องสปสไม่ยอมแน่นอนไม่ยอมผมฝากไปถึงพรรคประชาชนนะครับวันนี้มีพี่น้องสปสนะครับเขาเชี่ยวชาญมากนะครับในการที่จะเอาผู้กระทำผิดมาตรา12เข้าคุกครับพี่น้องอีกไม่นานนะครับผลงานของพี่น้องสปสนะครับพรรคนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันพี่น้องว่าในประเทศไทยนะครับพรรคนี้จะมีสสนะครับติดคุกคดีมาตรา12ไม่ต่ำกว่า3คนครับพี่คนแรกคือลูกเกดใช่ไหมพี่น้องไอ้นี่ก็ศาลตัดสินจำคุกแล้วถูกไหมครับพี่น้องคนที่สองคือใครครับสสน้ำแข็งครับพี่น้องไอ้ครับใช่ไหมครับนี่ก็ต้องติดคุกอีกครับพี่น้องและที่สำคัญอีกคนคือสสโตโต้คนนี้ก็ต้องติดคุกอีกครับพี่น้องใช่ไหมครับผมถามพี่น้องหน่อยนะครับพี่น้องที่นั่งตรงนี้กลัวไหมกับมาตรา12เดือดร้อนไหมกับมาตรา12มาตรา2ทำให้เงินในกระเป๋าพี่น้องลดลงไหมครับใช่ใช่ไหมครับมีแต่คนจันไรเท่านั้นพี่น้องที่มันกลัวนะครับถูกไหมครับพอเราออกมาปกป้องเรามาพูดหักล้างกับข้อมูลที่มันบิดเบือนมันก็เอาเราโหนเจ้าผมดำเราโหนตรงไหนพี่น้องไอ้คนที่โหนเจ้าก็คือใครพี่น้องโหนจนไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอะอย่างพิธาเห็นไหมครับโหนใน12โหนแต่เด็กเป็นยังไงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับคนเหล่านี้คือคนที่เอาสถาบันลงมาสู่การเมืองนะพี่น้องใช่ไหมครับเราปกป้องแต่กลับโดนตาหน้าว่าเป็นนักโหนเจ้าผมยังงงโหนตรงไหนคนแบบนี้เขาไม่เคยรู้ตัวครับพี่น้องเพราะอะไรเพราะบ้านไม่ค่อยมีกระจกครับ เลยมองไม่ออกว่าตัวเองโหนไม่โหนใช่ไหมครับใช่นะครับ
ผมขึ้นมาทักทายพี่น้องเล็กน้อยนะครับพอดีเดี๋ยวพี่ต้อยสุริยานจะมาเล่นดนตรีให้ฟัง2เพลงเนาะพอดีวันนี้มีน้องรักของแกมาพี่สมโพจน์มาแกก็อยากเล่นให้ฟังทั้ง2เพลงเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอพี่ต้อยสักครู่เปิดเพลงสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวผมพูดบอกบ่าวผมก็พอพี่น้องนะเพราะพี่ๆหลายคนมาพูดมาเยอะละก็ตรงประเด็นหมดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวเปิดเพลงกูละเว้ยก็ได้กูละเว้ยได้มั้ยพี่น้องก็ชอบเออกูใจเว้ยใช่เดี๋ยวพอพี่ต้อยจบก็คุณหมอเนาะเพราะวันนี้ช่วงนี้คุณหมอโดนหนักนะพี่น้องตั้งแต่ไปตรวจสอบพรรคสินกาขาวแล้วพรรคประชาชนเนี่ยโดนหนักมากวันนี้ทัวร์ลงหนักแล้วไอ้พวกนี้ไม่มีระยะพี่น้องมันมาบูลลี่ว่าไอ้กี้แพ้บ้างให้ประชาชนเลือกตั้งก่อนบ้างแล้วก็มาตรวจสอบไปเนี่ยผมถามว่าตรงนี้นักประชาไตตรงไหนใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะพี่น้องนะเดี๋ยวอนุญาตมาเต้นข้างหน้าได้นะมาเต้นนี้ได้เลยเดี๋ยวรอคู่นะครับได้ไหมเจ๊เบลอะเออเอาเลยนะพี่น้องเต้นตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้อยมาพี่น้องลุกเต้นได้นะนั่งเต้นเดี๋ยวจะเมื่อยเอาประวันลุกเลยประวันนำแล้วเห็นการต่อสู้เพื่อความออกไหมออกมาเต้นเลยเห็นป่ะเล่นเลยครับเล่นเลยป่ะร้านอะไรวะเป็นคิวเลยเป็นคิวแล้วใช่เห็นไหมเห็นแล้วนี่แก่แล้วลำบากเดี๋ยวหนูเสียบให้แอนในนี่มีไม้เสียบให้เอาเสียบอะไรกีต้าร์เดี๋ยวรอคอร์ดของเสียบใช่ๆก็รอไม่ผมเปิดเพลงขั้นไปก่อนคุณไม่ต้องเสียบได้ไหมไม่ใช่ไม่ต้องเสียบไอ้นั่นใช่ไหมได้ได้ตัวไหมได้ไม่ต้องเสียบก็ได้ไม่ได้ไม่ต้องเสียบก็ได้เอาเบอร์มาเบอร์มาไม่ครับเอาโทรมาแล้วไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราไม่ขายแล้วก๋วยเตี๋ยวกินได้หมดที่087มากรุงเทพก็บอกผมแล้วกันผมก็ไม่มีอะไรอ่ะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันเป็นก๋วยเตี๋ยวร่ํารวยข้างล่างเนี่ยกับชาเนี่ยของผมเอกบอกเบอร์มาเดี๋ยวพี่โทรไป0อะไรนะฮะฮัลโหลพูดอันไหนอันนี้อันนี้ทำไมฮัลโหลอันนี้นอกคิวนะเขาบอยมาร้องเพลงผมเป็นคนที่ปลาใสไม่เป็นแต่ว่าไม่จัดรายการได้แต่ว่าเดี๋ยวนะฮัลโหลครับเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลโอเคโอเคโอเคครับครับโอเคโอเคครับได้ครับฮะทำไงฮะฟังท่านรองผู้ว่าสมพศพูดแล้วมันไหมฮะมันตบมือให้ดิคือท่านเนี่ยเอ๊ะท่านรองผู้ว่ารหัสอะไรนะ21ก็แสดงว่าเรารู้จักกันมาปีนี้เนี่ย46ปีแล้วนี่รู้จักกันมา46ปีนะเมื่อก่อนเนี่ย
ผมเนี่ยเป็นเพื่อนกับพี่ชายของท่านรองผู้ว่าแต่ว่าเป็นเพื่อนแต่พี่เขาก็เป็นรุ่นพี่นะพี่ดูมาตั้งแต่เด็กนะเมื่อก่อนเราอยู่ที่แฟลต7แฟลต8ที่แฟลต7แฟลต8ที่แฟลตคลองจันทร์นะดูมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาแล้วก็ได้เป็นรองผู้ว่าเนี่ยถือว่าเก่งเลยนะคือสามารถที่ฝ่ารัฐบาลทักษิณฝ่ารัฐบาลยิ่งรักมาได้อะแล้วเวลารัฐบาลประชาธิปัตย์มาลุงตู่มาก็ไม่ได้ช่วยสนับสนุนนี่เป็นรองที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำงานนะครับแล้วดีใจมากเนี่ยที่วันนี้มาเจอนะท่านรองว่าสมโภชเนี่ยนะมาร่วมกับพวกเราความจริงท่านเป็นหลานของดร.ใจรงค์นะเฮ้ยอธิบายกันไปเรื่อยๆร้องเพลงผมอยากเสียบสายเล่นไม่เป็นแล้วมันจะเล่นแล้วเป็นยังไงฮะนี่ถูกลูกพี่ปอยอบังคับเลยผมกุ้มใจว่าเนี่ยบอกแล้วเล่นไม่เป็นกีต้าร์ฟ้าฮะได้ไหมนี่ได้ผมไม่เคยเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยเสียงมันทำไมเป็นแบบนี้เลื่อนไปลุงแกนะผมอาจจะดูหนุ่มนะแต่ว่าคิดดูท่านรองผู้ว่าเกษียณไปแล้วยังเรียกผมพี่อ่ะแม้หน้าตาผมจะดูอ่อนกว่าตาก็ไม่ดีครับทำไมไม่มีตัวเดียวอ่ะไม่ใช่กับขาตั้งเนี่ยฮะตั้งไม่คนมาถือดิไม่เรื่องจริงเดี๋ยวเล่นไม่ได้มาเล่นเองไหมเอาเนี่ยเล่นสนุกเนี่ยตามลูกพี่ปอยอสั่งภาพรอยยิ้มและความกล้ามาปลุกเร้าการต่อสู้อยู่ที่ไหนความมั่นใจยังไม่คลายพี่เคยแหน่งนายบนทางแห่งธรรมต่างแดนแสนไกลห่างสุดขอบฟ้าเห็นรางรางดังจะย้ำให้คำนึงถึงใจเจ้าข้ามภูเขาและทะเลจะเร่คว้าไปอย่างไรวอนให้จำมั่นใจจงทำก้าวไปให้ถึงเราและเธออยู่ไกลแสนไกลกันความผูกพันเหมือนดังว่าติดตึงให้เจ้าลอยคอยตามสายลมตึงบอกคิดถึงเฝ้ารำพึงเหมือน
การเตือนสื่อความหมายเกี่ยวดวงใจร้อยให้มันอยู่ที่ไหนไม่สำคัญชีวิตนั้นดังพืชพันธุ์แห่งเสรีงอกงามเต็มที่ใต้ดวงตะวันใต้ดวงตะวันว่าติดใจเจ้าลอยคอยตามสายลมตึงบอกคิดถึงเฝ้ารำพึงกับใบไม้ขอบคุณครับนะดันคือเพลงเมื่อกี้เนี่ยเป็นเพลงให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้ามาสู่อะไรนะการต่อสู้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยนะเราไม่ใช่นักการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีคือหัวใจนะเราไม่มีผลประโยชน์ที่รอคอยอยู่ข้างหน้าไม่มีตำแหน่งที่รอคอยอยู่ข้างหน้ามีแต่หัวใจนะครับหัวใจของเราวันนี้ชัดเจนนะครับก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เราต้องพูดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเพลงพวกนี้เนี่ยเป็นเพลงของนักหงาเนี่ยผมพูดให้ฟังเป็นเพลงนักหงาก็หมายถึงว่าเป็นนักดนตรีคนหนึ่งซึ่งผมเนี่ยรักและความเคารพมากนะเพราะนักหงาเป็นคนที่เรียกว่ายืนหยัดในปรัชญาชีวิตนะนะเป็นคนที่ยืนหยัดในปรัชญาชีวิตคำว่ายืนหยัดในปรัชญาชีวิตทุกเรื่องไม่จำเป็นเราต้องคิดเหมือนกันหมดแต่พื้นฐานปรัชญาชีวิตของนักหงาเนี่ยนะครับก็คือความงดงามของสังคมความดีงามสังคมเป็นแบบนั้นนักหงาก็เป็นคนที่ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์อะไรมีชีวิตอยู่เรียบง่ายนะครับไอ้นี่พูดด้วยความอะไรด้วยความรักเคารพแล้วก็เวลาร้องเพลงนักหงาแต่ละเพลงก็จะเรียกว่ามันเข้ากันในความรู้สึกเหมือนเพลงเมื่อกี้ชื่อเราและเธอนะพูดถึงการต่อสู้ไม่ว่าเราจะอยู่แห่งโหนตำบลใดอยู่ห่างไกลกันขนาดไหนนะครับถ้าเรามีหัวใจเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับความรู้สึกอันนั้นก็จะมาหลอมรวมกันบ้านเมืองเราทุกวันเนี่ยนะครับที่มันกำลังย่ำแย่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่การปราศัยนะเพราะเป็นการเรียกว่าปรับทุกข์กันว่าบ้านเมืองเราแย่เพราะมีนักการเมืองแล้วนักการเมืองส่วนใหญ่เลวนะครับไอ้พวกที่บอกว่าเป็นเทพเป็นไรเนี่ยนะส่วนใหญ่มันก็ทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ยิ่งเป็นมารนะครับแบบไอ้เครือข่ายทักษิณเนี่ยไอ้นี่นะโคตรคอร์รัปชันทำไมไม่กลัวฟ้องเพราะว่าศาลตัดสินมันติดคุกติดตารางพวกนี้แหละครับการคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมันทำให้บ้านเมืองเนี่ยวิบัติสันตโรเป็นบ่อเหตุเป็นต้นเหตุนะครับเป็นต้นตอของบ้านเมืองที่ย่ำแย่แต่ส่วนใหญ่เรามักจะไปด่านักการเมืองอย่างเดียวการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นได้ในบ้านเราเนี่ยครับมันอยู่ที่ทุนใหญ่ทุนสามัญไอ้นักการเมืองเห็นไหมมันมาเป็นรัฐมนตรีนะมันรับเงินนายทุนเสร็จนะหมดอายุหมดอะไรมันวนเวียนกันไปแต่ไอ้ทุนนี่มันคอร์รัปชันไปแล้วเนี่ยมันครอบงำมันครองประเทศเรานะร่ำรวยเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับอันดับสิบอะไรก็ตามแต่มันอยู่ตลอดไปแล้วเป็นตัวที่นำพาบ้านเมืองเราเลวร้ายวันนี้มีขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอีกนอกจากไอ้พวกที่สมคบกับนายทุนทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นนายทุนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปรับใช้อเมริกานะจะถูกยุบพรรคอเมริกาออกมาเสือกนะพวกตะวันตกออกมาเสือกความจริงเราเนี่ยไล่อเมริกามาหลายรอบแล้วนะครับก็เลยเนี่ยเพลงนี้มันไม่ได้ร้องนานนะ
แล้วร้องเพลงด่าอเมริกาสักเพลงฮะมันเล่นไม่ถนัดทีนี้เอาละฟังผมร้องกันถือว่าผมร้องพร้อมกีตาร์ไปเพราะช่างมันธรรมชาติธรรมชาตินี่ท่านลูกพี่ปอยอไม่สั่งเนี่ยนี่มันบอดมดนี่กีตาร์จะกดแน่นเนี่ยมันจะยิ่งบอดด้วยหัวใจและด้วยความรักนะครับเดี๋ยวฟังคุณหมอพูดจบก็อย่าลืมดูอานนท์สนธิยานวันนี้มันมากขอบคุณครับลาครับสวัสดีครับเชิญครับลูกพี่ปอยอสนธิยานชื่อไทยในธรรมนะครับร้องเพลงเพราะมากนะครับขอเสียงปรบมือให้พี่ต้อยคุณสนธิยานชื่อไทยในธรรมอีกครั้งนะยอดนะฮะครับก็วันนี้นะของเราคือเวทีกู้บ้านกู้เมืองนะครับเวทีกู้บ้านกู้เมืองนะครับจะสมบูรณ์ไม่ได้นะครับถ้าขาดบุคคลท่านนี้นะฮะเพราะว่าบุคคลท่านนี้นะครับทุกท่านได้ทราบดีนะว่าต่อสู้กู้บ้านกู้เมืองมาอย่างยาวนานอยู่แล้วนะครับทุกคนรู้จักดีนะครับนะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแล้วเมื่อกี้ได้ผ่อนคลายแล้วครับ
มารับข้อมูลหนักๆแน่นๆกันบ้างนะฮะกับเรื่องประชาธิปไตยแบบไทยๆนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับขอเชิญพบกับคุณหมอวรุณเดชกิจวิกรมหงษ์พี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับถ้าพี่น้องอึดอัดไม่สบายใจฝ่ายค้านก็ล้มล้างรัฐบาลก็มัวแต่โกงมาร่วมกับพวกเราร่วมกู้ชาติจากนักการเมืองเลวมาทำนี่ผมบอกพี่น้องนะครับว่าเราคิดแล้วคิดอีกนะเห็นพี่น้องห่างกันไม่นานเราจะมัวรอเวทีคปท.มันเหงาวันนี้เลยถือโอกาสเอาเลิกงามยามดีวันที่เศรษฐาโดนปลดสัปดาห์ที่แล้วพรรคล้มล้างโดนยุบวันนี้เศรษฐาโดนปลดแล้วอนาคตของประเทศจะไปทางไหนครับพี่น้องพี่น้องแท้ทุกท่านครับในช่วงเวทีคปท.นะฮะเราได้คุยกันหลายเรื่องแล้วผมบอกพี่น้องนะครับว่าผมเคยเตือนพี่น้องเราต่อสู้สิ่งหนึ่งคือเราคัดค้านโครงการเงินดิจิตอลใช่ไหมใช่เราต้องการเงินสดไม่เอาเงินดิจิตอลใช่ไหมใช่วันนี้เศรษฐาไม่อันจะไปแล้วครับเพราะกรรมกำลังตามสนองเศรษฐาผมจำได้ว่าวันที่1หรือ2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันเริ่มต้นที่เศรษฐารัฐบาลของเขาให้ประชาชนลงทะเบียนเงินดิจิตอลจำได้ไหมใช่ผมได้อัดคลิปหนึ่งสื่อสารไปยังประชาชนทั้งประเทศเชื่อไหมว่าคลิปผมเนี่ยใช้เวลา3วันคนดู4ล้าน2แสนคนเนื้อหาผมบอกว่าพี่น้องใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบลงทะเบียนเงินดิจิตอลเพราะว่า14สิงหานี้เศรษฐาจะอยู่หรือไปก็ไม่รู้วันนี้ศาลได้บอกแล้วว่าเศรษฐาอยู่ไม่ได้ตอนนั้นผมเตือนพี่น้องด้วยความสุภาพว่าใจเย็นๆเขาลงทะเบียนให้พี่น้องลงทะเบียนใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งจบวันที่15กันยาให้พี่น้องรอดูวันนี้ก่อนแล้วเป็นไงครับพี่น้องเศรษฐาไปแล้วแต่มันเอาข้อมูลของพี่น้อง20กว่าล้านคนไปด้วยเห็นไหมครับคำทำนายที่เตือนพี่น้องเป็นจริงครับพี่น้องครับวันนี้ปากหมอวรงศักดิ์สิทธิ์จริงดังนั้นต้องเตือนไอ้พวกนักการเมืองเหลวๆทั้งหลายว่าวันนี้ถ้าผมพูดอะไรไปต้องฟังผมนะเพราะว่าปากผมศักดิ์สิทธิ์เราต้องยืนยันนะครับพี่น้องพวกเราต้องแสดงพลังเราต้องเรียกร้องรัฐบาลใหม่ใช่คืออย่างน้อยๆวันนี้ต้องเรียกร้องรัฐบาลใหม่3ข้อข้อที่1ต้องยุติแจกเงินดิจิตอลถ้าจะแจกต้องแจกเงินสดเท่านั้นถ้าไม่แจกได้ยิ่งดีเพราะ 500,000 ล้านบาทเอาไปทำอย่างอื่นให้กับประชาชนได้เป็นประโยชน์มากกว่านี้ข้อที่2ต้องเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่ยุติโครงการบ่อนคาสิโนเสรีโดยเด็ดขาดและข้อที่3นอกจากไอ้พรรคล้มล้างโดนยุบเศรษฐาไปแล้วเราต้องเอานักโทษชั้น14กลับมาติดคุกให้ได้เวทีของพวกเราพี่น้องคปท.พี่น้องสปปส.พี่น้องประชาชนที่มารวมตัวกันในหัวใจอันแน่วแน่เพื่อต้องการทวงกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมดังนั้นนักโทษชั้น14มึงต้องมาติดคุกOh!
พี่น้องครับผมยังยืนยันจะพี่น้องนะครับเรากำลังจะสื่อสารเพราะผมเชื่อว่าวันนี้นักการเมืองกำลังวิ่งกันทั้งคืนเพื่อต่อรองการจัดตั้งรัฐบาลให้พวกคุณฟังเสียงประชาชนด้วยว่าประชาชนเรียกร้องคุณ3ข้อถามว่าทำไมเรายังเรียกร้องข้อแรกการแจกเงินดิจิตอลผมยืนยันนะครับพี่น้องสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นนับล้านครัวเรือนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดแผงลอยลายเล็กๆพี่น้องเหล่านี้เป็นแค่เหยื่อของโครงการเงินดิจิตอลเพราะพี่น้องไม่สามารถขึ้นเงินสดได้เพราะระบบเขาออกแบบมาว่าให้มีการใช้จ่าย2รอบถูกไหมพี่น้องขายก๋วยเตี๋ยวรับเงินดิจิตอลมาใช้จ่ายไม่ได้ให้ลูกไปเรียนได้ไหมจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ไหมซื้อแก๊สของต้นได้ไหมจ่ายค่าโทรศัพท์ได้ไหมจ่ายหาอะไรก็ไม่ได้เลยแถมเป็นหนี้จ่ายหนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้พี่น้องค้าขายรายเล็กรายน้อยตามตลาดนัดแผงลอยร้านค้าต่างๆต้องเอาเงินเหล่านี้ไปซื้อในทุนใหญ่ไม่ต้องระบุชื่อนะพี่น้องเดาได้ห้างต่างๆร้านสะดวกซื้อร้านใหญ่ๆระบุไปเลยแมคโครโลตัสบิ๊กซีพวกนี้มันรวยหมดแต่พี่น้องหับเล่แผงลอยตายอย่างเดียวดังนั้นนี่คือหนึ่งในข้อเรียกร้องรัฐบาลหมายว่าคุณต้องยุติโครงการเงินดิจิตอลให้ได้นะเราจะยืนยันใช่ไหมครับพี่น้องว่าเราจะคัดค้านโครงการนี้ใช่ไหมครับถ้าไม่ไหวจริงๆมึงต้องแจกเงินสดเท่านั้นชัดเจนไหมครับตกลงเอาเงินสดหรือเงินดิจิตอลเอาเงินสดเงินดิจิตอลแต่ถ้าสุดยอดถ้าสุดยอดเอา 500,000 ล้านบาทนี้ไปลงทุนเพื่ออนาคตของลูกหลานประชาชนคนไทยเพื่อความยั่งยืนไปลงทุนการศึกษาที่ดีให้ลูกหลานของเราไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไปลงทุนในระบบบริการประชาชนทุกอย่างชัดเจนไหมครับขอเสียงพี่น้องหน่อยครับว่าเราคัดค้านการแจกเงินดิจิตอลครับพี่น้องครับขอเสียงเตือนไปยังรัฐบาลใหม่ด้วยว่าถ้ามึงยังเดินหน้าการแจกเงินดิจิตอลเจอประชาชนแน่นอนพี่น้องครับเหตุผลที่วันนี้เศรษฐกิจมันแย่ไปที่ไหนวันนี้ก็ฟังน้ำเสียงเยอะพวกเราก็ค้าขายหาบเล่แผงลอยก็เยอะบอกว่าแย่ใช่ไหมพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเงินเกือบ500,000 ล้านบาทงบปี67เขาการไว้ 165,000 ล้านไม่ได้ลงมางบปี68จะการไว้อีกประมาณ 280,000 กว่าล้านเบ็ดเสร็จเบื้องต้นเขาเอาไว้ประมาณ 450,000 ล้านแต่เป้าเขาคือ 500,000 ล้านมันเป็นเงินมหาศาลพี่น้องเงินมหาศาลยิ่งเป็นโครงการเงินดิจิตอลสุดท้ายแล้วเงินพวกนี้พี่น้องหับเล่แผงลอยร้านค้าตามตลาดนัดไม่สามารถขึ้นเงินสดได้สุดท้ายแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่เอื้อนายทุนใหญ่เพราะนายทุนใหญ่เท่านั้นที่ขึ้นเงินสดได้เราจึงคัดค้านใช่ไหมครับพี่น้องครับขอเสียงโหให้รัฐบาลใหม่รับรู้หน่อยเร็วพี่น้องที่รักทุกท่านครับนี่คือสัญญาณดังๆของพี่น้องประชาชนที่รวมตัวกันยามว่างยามเหงาไม่น่าเชื่อเลยว่าหลังจากที่คปท.ต้องยุติเวทีพี่น้องบอกเหงาจังโว้ยมาเจอกันสักหน่อยได้ไหมผมเลยบอกว่าได้ที่จะพี่จัดให้เองเดี๋ยวหลังจากนั้นไปเจอกันในเวทีใหญ่รับรองคึกคักกว่าเดิมแน่นอนพี่น้องครับวันนี้เราถือว่าบ้านเมืองเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเหตุการณ์เกิดสัปดาห์ที่แล้วพี่น้องก็ดีใจใช่ไหมวันนี้ก็ดีใจเป็นทีวีคูณใช่ไหมครับแล้วผมบอกพี่น้องนะครับว่าโครงการเงินดิจิตอลผมเศร้าใจมากที่ผมวันนั้นเนี่ยผมใจเย็นคือผม
ผมคิดว่าผมจะดูปฏิกิริยาของพี่น้องประชาชนสักวันหนึ่งปรากฏวันแรกพี่น้องประชาชนลงทะเบียนไป10กว่าล้านคน10กว่าล้านคนน่ะ16หรือ18ล้านคนในวันแรก24ชั่วโมงผมน่ะตั้งใจจะเตือนหลังจากนั้นผมเตือนวันที่2ตัวเลขมันวูบเลยเหลือขยับนิดหน่อยประมาณ20ล้านเศษพี่น้องจำนวนมากที่ดูคลิปบอกว่าทำไมคุณหมอเตือนช้าเราก็ไม่คิดว่าพี่น้องเราใจร้อนเนาะเพราะรู้อยู่แล้วว่าเงินมันให้เวลาลงทะเบียนตั้งเดือนครึ่งแล้วคนไม่มีมือถืออีกเดือนหนึ่งเบ็ดเสร็จ2เดือนครึ่งวันแรกฟัดไป20กว่าล้านคนแล้วก็พี่น้องเห็นไหมครับวันนี้ทุกอย่างจบแล้วนะครับพี่น้องตามที่เราคาดการและรัฐบาลใหม่ไม่รู้จะเอานโยบายอะไรมาและต้องแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาดังนั้น20กว่าล้านคนข้อมูลเป็นมูลค่าของเม็ดเงินมหาศาลมันเอาไปหากินเรียบร้อยครับพี่น้องโผล่มาหน่อยครับพี่น้องครับพี่น้องครับขอย้ำนะครับข้อเรียกร้องข้อแรกของพวกเราประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินเรียกร้องว่ารัฐบาลใหม่มึงต้องยุติโครงการเงินดิจิตอลและเอาเงิน 500,000 ล้านบาทที่ซุกไว้ปล่อยลงสู่ระบบโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนไปได้และประเด็นที่สองเราร่วมกันคัดค้านโครงการบ่อนเสรีหรือคาสิโนพี่น้องครับเรื่องนี้พี่น้องกองทัพทำเป็นหัวหอกให้พวกเราในการต่อสู้ผมทราบว่าเคยไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลพี่น้องเชื่อไหมครับว่าโครงการนี้มันเป็นผลประโยชน์มหาศาลของนายทุนและกลุ่มทุนพี่น้องอย่าลืมว่ามันคือการมอมเมาพี่น้องประชาชนนะสังคมไทยเรามันอ่อนแอเกินไปคุณไปเปรียบเทียบสิงคโปร์คุณไปเปรียบเทียบมาเก๊าคุณไปเปรียบเทียบไม่ได้สิงคโปร์แม้แต่มาเลประเทศเขากฎหมายเข้มงวดมากถามว่าประเทศไทยกฎหมายเข้มงวดไหมไม่ประชาชนยิ่งถูกมอมมามากขึ้นเพื่อให้เล่นการพนันมากขึ้นพี่น้องเชื่อไหมครับว่าคนของรัฐบาลชุดเศรษฐาบอกว่าจะทำคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเอาของที่อยู่ใต้ดินมาอยู่บนดินสิ่งที่ผมตั้งคำถามว่าถ้าคุณทำคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ความอ่อนแอของสังคมแบบนี้คุณคิดว่าคุณเอาจากใต้ดินขึ้นมาแล้วใต้ดินมันจะหมดไปไหมหรือมีมากขึ้นพี่น้องคิดว่าใต้ดินมันจะหมดไปหรือมีมากขึ้นผมเชื่อเหมือนพี่น้องว่าใต้ดินมันจะไม่ลดน้อยลงมันกลับจะมีมากขึ้นเพราะมันมีของอยู่บนดินที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นต้นแบบมันจะทำให้ธุรกิจการพนันคาสิโนต่างๆหวยเถื่อนบ่อนต่างๆที่อยู่ใต้ดินมันคึกคักขึ้นเพราะมันมีสิ่งที่อยู่บนดินเป็นต้นแบบเราจึงต้องคัดค้านอย่างเต็มที่และเราต้องเรียกร้องรัฐบาลใหม่ต้องยุติโครงการคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายครับพี่น้องฟังไอ้ครม.ชุดนี้ที่มันบอกว่าคาสิโนมันจะทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นมันก็ไปยกตัวอย่างอย่างมาเก๊าอย่างสิงคโปร์ผมพยายามชี้พี่น้องเห็นนะครับว่าสังคมไทยเราอ่อนแอเกินไปการบังคับใช้กฎหมายก็เข้มงวดน้อยกว่าเขามันเลยทำให้การมอมเมาประชาชนหนักขึ้นรัฐบาลชุดที่ผ่านมากำลังจะมอมเมาประชาชนด้วยการพนันคาสิโนและผมบอกพี่น้องนะครับทำไมคุณไม่ดูประเทศลาวประเทศเขมรประเทศพม่าคาสิโนเต็มไปหมดเลยสังคมเขากับสังคมไทยคล้ายๆกันแม้แต่ว่าเราจะดีกว่าเขาบ้างเล็กน้อยแต่พี่น้องเห็นไหมครับว่าวันนี้ชีวิตเขาแย่มากของประชาชนเขาแย่มากคุณจะเปรียบเทียบสิงคโปร์เปรียบเทียบมาก็ไม่ได้เพราะเขากฎหมายเข้มงวดและเขาเตรียมพร้อมความเป็นประเทศที่จะเปิดบ่อนไว้มานานแล้วแต่เราไม่เตรียมพร้อมพี่น้องเชื่อไหมครับว่านักการเมืองใบไลเซนส์หรือใบอนุญาตในการทำคาสิโนมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านนะบางคนบอกว่าเขามี8ใบแต่ข้อมูลที่ผมตรวจสอบกับวงในมี5ใบ
พี่น้องลองคิดดูนะครับว่า5ใบก็ 50,000 ล้านแล้วยังไงประเทศชาติประชาชนคุณภาพชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างมันจึงเป็นเหตุผลเพียงพอที่เราจะต้องตะโกนดังๆพร้อมๆกันทั้งประเทศว่ารัฐบาลชุดใหม่คุณต้องยุติโครงการคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายครับขอเสียงคัดค้านดังๆหน่อยเลยผมคิดว่าผลกรรมของรัฐบาลเศรษฐาที่ทำไว้ในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมานำไปสู่การสิ้นสภาพเพราะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และขัดประมวลจริยธรรมอย่างร้ายแรงในการตั้งทนายถุงขนม2ล้านบาทมาเป็นรัฐมนตรีมันสร้างผลบุญผลกรรมไว้ผลบุญน้อยมากผลกรรมเยอะมากสิ่งที่กำลังคาอยู่ก็คือเรื่องเงินดิจิตอลกับคาสิโนวันนี้พวกเราประชาชนที่อยู่ในที่นี้เราจะแสดงออกอย่างต่อเนื่องเพื่อเตือนไปยังรัฐบาลชุดใหม่คุณต้องยุติเท่านั้นครับและเรื่องสุดท้ายที่จะต้องเตือนเฉพาะรัฐบาลเศรษฐาเพราะคุณดำเนินการในรัฐบาลชุดนี้คุณเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่วันที่22สิงหาคมปีที่ผ่านมาที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องประชาชนร่วมไม้ร่วมมือกันขนาดนี้สัญญาณที่เป็นการเตือนไปยังนักโทษชั้น14ว่าวันหนึ่งคุณต้องกลับเข้าสู่ในคุกถ้าคุณไม่กลับเข้าไปสู่ในคุกคนที่ช่วยคุณจะต้องติดคุกสัญญาณมันมาแล้วครับพี่น้องครับ เราจะต้องต่อสู้คดีนักโทษชั้น14ให้ถึงที่สุดอย่างน้อยสัญญาณแรกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ออกมาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาว่าการช่วยเหลือนักโทษชั้น14ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจอยู่โรงพยาบาลตำรวจ181วันการที่ให้อยู่และคุณอ้างว่าบางช่วงก็ดีบางช่วงก็หนักหนาสาหัสก็คือมีอาการหนักมีอาการฉุกเฉินแต่คณะกรรมการสิทธิ์ตรวจสอบแล้วว่าทำไมมีอาการฉุกเฉินคุณไม่ไปอยู่ห้องฉุกเฉินที่ให้แพทย์พยาบาลดูแลได้ง่ายๆทำไมคุณยังคาอยู่ชั้น14ตลอดอาการดีคุณกลับไปอยู่ชั้น14กรรมการสิทธิ์ไม่ว่าแต่คุณบอกว่าสลับกันไปสลับกันมาแต่ช่วงฉุกเฉินคุณก็ให้อยู่ชั้น14คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจึงประเมินว่านี่คือการเอื้อประโยชน์ดูแลประชาชนไม่เท่าเทียมกันถือว่าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขละเมิดสิทธิมนุษยชนครับพี่น้องครับและเงื่อนไขที่2ที่กรรมการสิทธิได้มีการพูด181วันที่คุณอยู่ชั้น14คุณอ้างว่าอาการแย่บ้างฉุกเฉินอาการปกติบ้างแต่ทำไมในช่วงนั้นคุณไม่ต้องกลับไปอยู่เรือนจำเลยเมื่อครบ181วันวันนั้นคุณกลับบ้านได้เลยคุณดูแข็งแรงคุณไม่ต้องไปอยู่โรงพยาบาลอื่นเลยสิ่งเหล่านี้กรรมการสิทธิ์เขาเชื่อว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการเอื้อประโยชน์เช่นกันเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนครับวันนี้กรรมการสิทธิ์บอกชัดเจนนะครับว่าได้ยื่นเรื่องไปให้ปปช.เพื่อดำเนินการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของทั้งบุคลากรของราชทัณฑ์และบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจนะพี่น้องติดตามเอานะครับว่าระหว่างนักโทษชั้น14กับคุกหรือคนช่วยนักโทษชั้น14คนไหนจะกลับมาอยู่ในคุกก่อนกันครับพี่น้องครับแล้วผมบอกพี่น้องนะครับพี่น้องเห็นไหมสัญญาณเตือนที่ไม่ดีอีกอันหนึ่งเมื่อวันที่27เดือนกรกฎาเขามีการยื่นเรื่องขอไปดูไบศาลไต่สวนที่30กรกฎาหลังจากนั้นศาลมีมติไม่เห็นชอบให้ไปดูไบเพราะอ้างว่าจะไปรักษาโรค4โรคโรคปอดโรคหัวใจโรคสันหลังและโรคเอ็นเปื่อย
ศาลบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นโรคทั่วทั่วไปของคนแก่ของผู้สูงอายุศาลเลยไม่อนุญาตให้ไปในฐานะที่ผมเป็นแพทย์นะพี่น้องผมบอกพี่น้องไว้เลยนะครับว่าการแพทย์ของประเทศไทยเราเป็นการแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับโลกเศรษฐีซาอุเศรษฐีตะวันออกกลางมารักษาที่เมืองไทยมากกว่าเพราะราคาประเทศไทยถูกกว่าบริการดีกว่ามาตรฐานระดับโลกเช่นเดียวกันแล้วทำไมคุณจะต้องไปด้วยให้พี่น้องภูมิใจนะผมได้ฟังนักการทูตท่านหนึ่งพูดว่าปกติแล้วสหประชาชาติจะมีการควอลิฟายหรือคือรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาลในแต่ละประเทศเพื่อให้บุคลากรของ UN หรือสหประชาชาติไปรับการรักษาบางประเทศไม่มีนะหลายประเทศในย่านเอเชียเนี่ยไม่มีเวลาคุณเจ็บป่วยคุณต้องข้ามประเทศไปรักษาเพราะสหประชาชาติไม่ให้การรับรองแต่ปรากฏว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สหประชาชาติให้การรับรองในการรักษาพยาบาลว่ามาตรฐานโลกหลายโรงพยาบาลมากถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกครับพี่น้องครับเมื่อถึงตรงนี้แล้วคุณทำไมต้องไปรักษาที่ดูไบใช่ไหมใช่หรือคุณได้กลิ่นสัญญาไม่ดีเกี่ยวกับอนาคตของคุณใช่คุณเตรียมตัวจะหนีใช่ไหมใช่โทษทีศาลไม่ให้ไปครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมก็สันนิษฐานนะว่ามันน่าจะมีกลิ่นไออะไรที่ไม่ปกติเพราะคนพวกนี้จมูกเร็วหลายปี10กว่าปีที่แล้ว17 18ปีที่แล้วถ้าพี่น้องจำได้มีการขอไปดูโอลิมปิกจำได้ไหมฮะและหลังจากนั้นก็มีคำพิพากษาต้องจำคุกนั่นแสดงว่าเขาต้องมีกลิ่นไออะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นผมจึงคิดว่าพฤติกรรมที่กลางๆมันคงเป็นกลิ่นไอที่เตือนไปว่ามึงเจอดีแน่นอนมึงเจอดีแน่นอนงั้นพี่น้องจับตาดูนะผมยังไม่รู้นะผมก็ได้แต่สันนิษฐานไปเรื่อยแต่ผมเห็นว่าวันที่19ที่จะถึงนี้เพราะตอนนั้นเขาทำเรื่องขอไปต่างประเทศไปรักษา4โรค1ถึง16 19นี้จะต้องขึ้นศาลอีกนะไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้นะเราก็เป็นสิทธิ์ที่จะคิดวิเคราะห์ในฐานะประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะบ่งบอกให้กับพี่น้องได้รับทราบว่ามันน่าจะมีสัญญาณไม่ดีเขาถึงขอออกนอกประเทศแล้วยิ่งเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกด้วยพี่น้องไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นวันนั้นพวกเราจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินครับพี่น้องครับสถานการณ์การเมืองในวันนี้พี่น้องเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมที่จะดูแลประเทศนี้รอฟังสัญญาณจากพวกเราเท่านั้นเราจะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยอยู่ภายใต้นักการเมืองเลวจะสู้กับนักการเมืองเลวให้มาทางนี้ผมบอกพี่น้องแล้ววันนี้เราอยากจะให้พวกเราร่วมกันพี่น้องเรามาอยู่ร่วมกันในฐานะประชาชนพี่น้องสังเกตไหมครับว่าเราสู้กับนักการเมืองเลวและสู้กับนักการเมืองล้มล้างการปกครองฝ่ายรัฐบาลก็อุ้มนายทุนฝ่ายค้านก็ล้มล้างการปกครองเพราะเรานี่แน่มากเลยกูสู้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลใช่ไหมปกติฝ่ายค้านจะสู้แต่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลสู้แต่ฝ่ายค้านแต่พวกเรามันแน่เว้ยสู้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลขอให้พี่น้องจงภูมิใจในตำแหน่งของพี่น้องการที่กล้าประกาศตัวเองในการประกาศพลังว่ากูจะสู้ทั้งรัฐบาลที่ชั่วรัฐบาลที่อุ้มในทุนและฝ่ายค้านที่ล้มล้างกูขอสถาปนาพวกกูเองเป็นฝ่ายค้านแห่งชาติจงภูมิใจในความเป็นฝ่ายค้านแห่งชาติของพวกเราเสียง
ความภาคภูมิใจหน่อยเร็วจงภูมิใจว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ไม่เคยมีในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเคยเจอแต่ฝ่ายค้านนอกสภาซึ่งมันค้านเฉพาะรัฐบาลแต่ยุคบ้านเมืองยุคนี้มันเป็นยุคของพวกเราที่ฝ่ายค้านก็ล้มล้างรัฐบาลก็ชั่วก็เลวอุ้มแต่นายทุนมันจึงเกิดฝ่ายค้านแห่งชาติขึ้นมาย้ำพี่น้องนะครับหลายคนท่านก็ตั้งถามเราว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่เป็นฝ่ายค้านนอกสภาบอกกูไม่เอาเพราะลบแค่รัฐบาลมันกระจอกเกินไปกูต้องลบกับฝ่ายค้านที่ล้มล้างด้วยดังนั้นพี่น้องต้องภูมิใจนะฮะตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาพวกเราจะเป็นฝ่ายค้านแห่งชาติชุดแรกของประเทศไทยพี่น้องครับเมื่อเราก็บอกเราลบกับรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วเราประกาศจุดยืนเราชัดเจนเราเรียกร้องรัฐบาลใหม่3ข้อย้ำนะครับเข้าใจให้ตรงกันพี่น้องครับเราเรียกร้องรัฐบาลใหม่3ข้อ1คุณต้องยุติโครงการเงินดิจิตอล 500,000 ล้านบาทใช่ไหม2คุณต้องยุติคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช่มั้ย3เราต้องเอาไอ้พวกที่เกี่ยวข้องนักโทษ14เข้าคุกใช่มั้ยใช่ในฐานะฝ่ายค้านแห่งชาติเราต้องลบกับฝ่ายค้านที่มันไม่ทําหน้าที่ในสภาด้วยเขาเรียกว่าไอ้พวกล้มล้างการปกครองใช่พี่น้องครับศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยไว้แล้วว่าไอ้พวกนี้ล้มล้างการปกครองแต่พี่น้องสังเกตมั้ยครับมันยังมีหน้าออกมาท้าทายว่าจะแก้ไขมาตรา112ให้ได้ใช่จะยอมมั้ยไม่ยอมไม่ยอมสิ่งที่ต้องตั้งคำถามผมนั่งคิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยทำไมคุณจะต้องแก้112ให้ได้ใช่มั้ยพี่น้องมันมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจพวกมึงหรือมึงมีใบสั่งมามึงเป็นข้าทาสนายมึงสั่งหรือเปล่าว่ามึงจะต้องล้มล้างแก้ไข112ให้ได้เพื่อให้ต่างชาติเข้ามาครอบงำประเทศนี้พี่น้องใช่ไหมครับนี่คือคำถามที่ผมคาใจและผมก็ได้คำตอบคำถามพี่น้องใช่ไหมครับว่ารัสเซียลบกับยูเครนเริ่มวันที่24กุมภาพันธ์2565ถึงขนาดนี้ผ่านมาประมาณ2ปีครึ่งสงครามใกล้จะจบด้วยศักยภาพของรัสเซียกับยูเครนถ้าลบกันจริงๆ3เดือน6เดือนก็จบแล้วถามว่าทำไมลบได้นานแสดงว่ารัสเซียไม่ได้ลบแค่ยูเครนแต่รัสเซียกำลังลบกับอเมริกาและนาโต้ใช่ไหมใช่มันจึงทำให้เกมการต่อสู้มันยืดเยื้อและนำไปสู่ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงของยูเครนภายใต้การนำของเซนสกี้ประเทศไทยก็คล้ายๆอย่างนั้นผมคิดเองนะผมวิเคราะห์เลยเฮ้ยทำไมมึงจะเป็นนายกมึงไม่ยอมเอาเว้ยจะแก้112ให้ได้อย่างเดียวแม้แต่อย่างเงี้ยถูกยุบพรรคไปแล้วด้วยสามัญสำนึกเอ้ยต้องคิดพวกเราทุกคนก็จะคิดระมัดระวังเฮ้ยมันยังประกาศว่ามันพุ่งเป้าจะแก้112สิ่งที่ต้องถามใครสั่งพวกมึงแสดงว่ามึงต้องมีพ่อมึงมาสั่งธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องแล้วผมเชื่อว่าพ่อมันคืออเมริกาอเมริกาและยุโรปที่เป็นบริวารพวกมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการล้มล้างในประเทศไทยครับ
นี่จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนในฐานะฝ่ายค้านแห่งชาติต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับไอ้พวกนี้ครับพี่น้องครับผมคาใจมากที่เขาแถลงเมื่อไม่กี่วัน 2-3 วันที่ผ่านมาว่ายังไงจะเดินหน้า 1-2 ผมเคลียร์พี่น้องสั้นๆนิดนึงเอาแบบเข้าใจง่ายๆ 1-2 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยถูกมั้ยใช่แล้วประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยประมาณ3ประเด็นใหญ่ๆนะประเด็นย่อยผมไม่เอามาคุยให้ฟังเพื่อเป็นการเตือนความทรงจํา 1. ศาลท่านบอกว่าให้พวกคุณแก้เนี่ยคุณแยกหมวดปกติแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์มาตรา 1-2 อยู่ในหมวดความมั่นคงแล้วมันแยกไปหมวดเรื่องการปกป้องคุ้มครองพระบารมีของพระองค์ท่านหมวดนี้เป็นหมวดธรรมดาเลยเป็นการลดสถานะเลยเป็นการแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกความเป็นชนชาติไทยเลยพี่น้องแล้วถามว่าเรายอมได้เหรอไม่ยอมข้อ2มันอ้างบอกว่าปกติ 1-2 เป็นกฎหมายที่เป็นอาญายอมความไม่ได้มันบอกว่าถ้าทำด้วยความสุจริตใจไม่ต้องรับโทษเฮ้ยศาลก็บอกว่าเฮ้ยคุณทำลายเจ้าสถาบันเบื้องสูงขนาดนี้แล้วคุณบอกว่าถ้าทำด้วยความสุจริตใจไม่ต้องรับโทษอย่างนี้สถาบันก็เสียหายหนักศาลก็บอกว่าไม่ได้ถามเราประชาชนคนไทยยอมได้ไหมไม่ยอมและข้อที่3พี่น้องที่มันบอกว่าให้สำนักพระราชวังเป็นผู้แจ้งดำเนินคดีแล้วก็ถ้าเจรจากันได้ก็ให้ยอมความกันได้ศาลก็บอกให้คุณทำอย่างนี้คุณลดสถานภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์และทำให้ประชาชนกับสถาบันเป็นคู่ขัดแย้งกันมันทำไม่ได้มันจึงนำไปสู่การซ้อก่อนบอลทำลายผมถึงบอกว่าพวกคุณถ้าคุณคิดจะแก้มาตรา112คุณก็ต้องเจอการยุบพรรคพวกคุณต่อไปและผมบอกไว้ด้วยนะครับว่านี่มาจากจิตวิญญาณหัวจิตหัวใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดถ้าวันใดคุณยังดื้อดึงที่จะทำสิ่งเหล่านี้คุณจะต้องเจอพลังของฝ่ายค้านแห่งชาติอย่างพวกเราครับพี่น้องครับพี่น้องทุกท่านครับเวลามาพูดถึงพวกล้มล้างการปกครองสิ่งหนึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องมีคำถามเจอหน้าผมบนเวทีวันนี้เพราะช่วง2วันที่ผ่านมามันมีข่าวเรื่องพรรคการเมืองพรรคหนึ่งชื่อว่าพรรคถิ่นกาขาวและมีการถูกเทคโอเวอร์เราก็มีสิทธิคิดวิเคราะห์เพราะข้อมูลในระบบพบว่าคุณมีสาขาแค่2ภาคแล้วเราก็มีการคาดการณ์ว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมถ้าสาขาเขาไม่ครบ4ภาคต่อเนื่องกัน1ปีมันมีโอกาสเสื่อมภาพพรรคการเมืองนั่นหมายว่าไอ้คนที่ไปเซ้งเขาอ่ะไอ้พรรคการเมืองที่ไปเซ้งเขาคุณเล่งของที่ไม่ดีไปใช้แน่นอนคุณก็ต้องสิ้นสภาพแต่ปรากฏว่าโอเคเลขากตออกมาแถลงว่าความถูกต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เขาไม่ยอมตรวจสอบย้อนหลังเป็นปี6160ผมไม่ว่านะเราก็ต้องเคารพองค์กรอิสระแม้เขาจะแถลงออกมาแล้วผมก็เคารพคำตัดสินของเขาแต่ประเด็นหนึ่งที่เขาพูดชัดเจนว่าเรื่องการรับบริจาคซึ่งพรรคพวกนี้ยังเปิดบัญชีพรรคเองไม่ได้เพราะการที่จะเปิดบัญชีพรรคได้มันต้องมีหนังสือรับรองจากกกต.มันเป็นชื่อพรรคใหม่ของเขาวันนี้ยังเปิดบัญชีพรรคใหม่ไม่ได้และคุณมีการโอนเงินผ่านระบบที่ไม่ใช่ปกติและผมบอกพี่น้องเลยนะครับท่านเลขาพูดชัดเจนว่าการโอนเงินด้วยระบบออนไลน์หรือ e-payment ถ้าระเบียบของพรรคการเมืองเขียนไว้ว่าทำได้เขาก็ทำได้แต่ผมเข้าไปอ่านแล้วระเบียบไม่ได้เขียนไว้ฮะถ้าไม่ได้เขียนไว้ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำไม่ได้งั้นขอให้กกต.ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเงินของประชาชนอย่างเข้มงวดด้วยครับและจริงๆแล้วผมแถมนิดหนึ่งน้องใช่ไหมครับว่าประเทศเรามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆผมจะคิดอยู่เรื่อยๆนะพี่น้องสังเกตไหมครับว่าช่วงสัปดาห์เสร็จๆที่ผ่านมามันมีปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นเช่นสัปดาห์ก่อนยุบพรรคนู้นสัปดาห์นี้วันนี้เศรษฐาไปไม่รอดและดิจิทัลวอลเล็ตก็คงจะไปไม่รอดแม้อยู่ๆเรามีข้อสงสัยไอ้พรรคนี้ที่รวมตัวกันไปเทคโอเวอร์พรรคใหม่แม้กกต.จะบอกว่าทำถูกต้องแต่ฟังช้าๆนะข้อมูลล่าสุดผมได้มาว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษต่อพี่น้องฟังไว้นะผมยังไม่เฉลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษต่อไอ้พวกคิดไม่ดีต่อแผ่นดินมันจะทำให้พวกมันมีอันเป็นไปในอีกไม่นานผมขอเตือนความทรงจำอีกครั้งหนึ่งพรรคการเมืองที่คิดไม่ดีต่อแผ่นดินคิดที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แม้มีการต่อสู้ทางข้อกฎหมายโอเคช่วงหนึ่งคุณแพ้และมาล่าสุดที่สู้กันเราคุณชนะบางส่วนบางส่วนคุณก็ยังไม่ชนะแต่บอกไว้เลยว่าประเทศนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลจำคำพูดผมไว้เลยว่าอีกไม่นานพรรคนี้จะต้องมีความเป็นไปครับพี่น้องครับครับเพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยให้พี่น้องไปตัดลง TikTok ไว้เลยแล้วใส่วันที่ไว้เลยว่าคำทำนายของผมจะเป็นจริงในเวลาอีกไม่นานแน่นอนเพราะพี่น้องรับรู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่ผมขึ้นมาพูดบนเวทีตั้งแต่ต้นผมบอกว่าปากผมศักดิ์สิทธิ์และพี่น้องเคยดูฮะรอบนี้จะได้ฉลองใหญ่มากกว่าเดิมครับพี่น้องครับและอยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าในช่วงที่เราต้องต่อสู้พวกนี้เราต้องยอมรับว่ากระบวนการ IO ในการปั่นกระแสเขายังมีพลังนะคืออย่างที่พี่น้องรับรู้รัสเซียสู้ยูเครนรัสเซียไม่สู้เซเลกี้รัสเซียสู้กับนาโต้สู้กับอเมริกาเหมือนกันเองพวกเราเนี่ยณขณะนี้ที่พวกเราสู้เราสู้กับพวกล้มล้างเราไม่สู้แค่พรรคการเมืองแต่เราสู้กับไอ้พวกขุนเชิดที่มีต่างชาติหนุนหลังอยู่มันจึงมีพลังอย่างมหาศาลแต่มึงจะมีพลังมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่พลังมึงสู้หัวใจคนไทยไม่ได้หรอกเว้ยในบางครั้งการต่อสู้กับพวกนี้เหนื่อยนะพี่น้องแม้แต่สื่อโทรมาคุยกับผมเหมือนกับเขาไม่เข้าใจเราเลยอ่ะเขาบอกเอ๊ะทำไมเราไปการแกล้งผมก็จะพูดอยู่เลยว่าผมไม่เคยคิดจะการแกล้งแต่ผมเป็นคนยึดหลักความถูกต้องยึดหลักข้อกฎหมายคุณต้องทำทุกสิ่งที่อยากให้เป็นไปตามกฎหมายวันนี้ที่คุณถูกตั้งปัญหาเพราะคุณรีบร้อนเร่งรีบคุณไม่รอบคอบพี่น้องเชื่อไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมาเราถูกผมกระหน่ำเยอะถ้าหัวใจไม่แข็งจริงเป๋นะครับพี่น้องแต่วันนี้ที่เราจะยืนอยู่ได้เพราะหัวใจเราแข็งผมคิดอยู่เสมอว่าแม่ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครเราทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมาลองต่อให้จบพี่น้องครับวันนี้เราพอหอมแก้มบอบบอกเขาจะพูดว่าอะไรนะเป็นกับแก้มบอบบอกหอมปากหอมคอพอดีเห็นสาวๆนั่งกันเยอะเลยคิดแต่อยากจะหอมแก้มทีเดียวใจเลยคิดอยากจะหอมแก้มไม่ใช่หอมปากหอมคอวันนี้ผมคิดว่าโอเคเพราะเราจริงๆแล้วในแผนเดิมเราตั้งใจว่าเราจะเริ่มประมาณ2ทุ่มวันนี้ก็เลยเวลาลงมาใกล้ๆจะ2ทุ่มครึ่ง2ทุ่ม20เรียนพี่น้องนะครับวันนี้ประเทศมีอันเป็นไปสถานการณ์ประเทศมีแนวโน้มที่จะไม่ดีและผมบอกพี่น้องเลยว่าภายในสัก2วันนี้พี่น้องจะได้รับฟังข่าวสำคัญอีก1ข่าวนะจำคำพูดผมไว้นะพี่น้องจะได้รับฟังข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวที่จะสะเทือนประเทศไทยผมบอกพี่น้องล่วงหน้าไปก่อนเพียงแค่นี้ให้คอยติดตามแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสถานการณ์ประเทศจะเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วพี่น้องเราต้องร่วมมือกันเราต้องร่วมมือกันในการช่วยการปกป้องและดูแลประเทศนี้เราต้องร่วมมือกันเพราะเราคือฝ่ายค้านแห่งชาติครับพี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณครับ
ับวันนี้พวกเราไปมีกู้บ้านกู้เมืองนะครับร่วมกู้ชาติจากนักการเมืองเลวนะครับก็มีความสุขสนานเต็มที่นะมีความรู้แน่นแน่นอนฝากครับพี่น้องและที่นี้และที่ทางบ้านนะติดตามทางออนไลน์ได้นะครับกับเวทีกู้บ้านกู้เมืองนะครับร่วมกู้ชาติจากนักการเมืองเลวนะครับคอยติดตามเพื่อนๆต่อเนื่องนะครับครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะผมครับสวัสดีครับ